14นาฬิกา12นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันพุธนะพุธที่1มิถุนายน2565นะครับก็กลับมาเจอกันนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นทางวิทยุ FM 96.5 Thinking Radio นะครับช่วงแรกของรายการนะก็อย่างที่ทราบนะเดี๋ยวลองดูข่าวหน่อยนะเพราะว่าก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะเพราะว่าหลังจากที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ก็มีมติรับรองคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยนะคือคุณผู้ฟังหลายท่านผมเข้าใจว่าก็ยังให้ความสนใจนะเพราะว่าก็อยากรู้นะคือตามติดชีวิตท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่าหลายคนก็ตามติดอยู่ตลอดเลยนะว่าไปที่ไหนอย่างไรแล้วก็ไปทำตรงไหนบ้างวันนี้เข้าใจว่าไปที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะแล้วก็มีการมอบนโยบายให้กับทางข้าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนเนี้ยนะช่วงประมาณสักกี่โมงล่ะบ่ายโมงกว่าบ่ายสองโมงที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เห็นทางสื่อออนไลน์นะหลายสำนักนะก็มีการเผยแพร่นะหรือว่ามีการถ่ายทอดนะนโยบายที่คุณชัชชาติเนี่ยพูดกับทางข้าราชการของกรุงเทพมหานครนะก็มีหลายเรื่องหลายประเด็นนะแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่ตามอยู่ที่ฟังอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของอะไรคอร์รัปชันเนี่ยบอกว่าต้องไม่มีเลยนะใครจะไปอ้างผมเนี่ยไม่มีโดยเด็ดขาดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าสิ่งที่เป็นความคืบหน้าเพิ่มเติมเนี่ยนะทางอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มีการโพสต์ Facebook นะพูดถึงงบประมาณรายจ่ายปี2565ของทางกรุงเทพมหานครนะว่าเป็นยังไงบ้างนะก็บอกว่าเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครเนี่ยปี2565เนี่ยก็มีราวๆสัก 78,900 กว่าล้านบาทถ้าเอากลมๆก็คือ 80,000 ล้านแหละนะประมาณ 79,800 ล้านนะก็บอกว่าถ้าแยกเป็นประเภทของงบเนี่ยนะก็แบ่งเป็น11ประเภทนะมีหลากหลายนะงบบุคลากรเงินเดือนค่าจ้างนะงบดำเนินการงบลงทุนงบอุดหนุนงบกลางนะแต่ว่าพอจำแนกว่าไปดูซิประมาณ 80,000 ล้านเนี่ยนะเงินของกรุงเทพมหานครที่เป็นรายจ่ายประจำปี2565เนี่ยไปที่ไหนอย่างไรนะก็ไปที่บุคลากรก็คือเงินเดือนค่าจ้างเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เกือบ 30% 26.68% 20,000 กว่าล้าน21,000-22,000 ล้านบาทแล้วก็มีที่ต้องจ่ายโครงการแบบงบต่อเนื่องด้วยนะอีก 14,997 ล้านบาทก็ 15,000 ล้านบาทก็ 19% นะมีงบกลางประมาณ 14,400 กว่าล้านนะก็ใกล้เคียงกับไอ้จ่ายโครงการแล้วไปดูงบลงทุนนะว่ามันมีตรงไหนยังไงแต่ที่น่าสนใจ ที่น่าสนใจที่ทางรองผู้ว่าอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณสามารถราชพลสิทธิ์เนี่ยนะก็พูดถึงว่าถ้าดูอย่างเงี้ยมีการจัดสรรงบของกรุงเทพมหานครเนี่ย 80,000 ล้านไปตรงไหนอย่างไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วหมดแล้วเนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาติอันนี้เดือนอะไรพฤษภาคมนะมิถุนายนขออภัย1มิถุนายนเข้ามารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการอ่ะจริงๆถ้าย้อนไปก็คือต้องวันที่23พฤษภาคมแหละแต่เอาเป็นทางการก็คือ1มิถุนายนเหลือเงิน คือทางรองสามารถราชพลสิทธิ์เนี่ยก็บอกว่าคือสำหรับเงินที่เหลือให้ท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยใช้ในงบประมาณปี2565เนี่ยถ้าดูจากตัวเลขทั้งหมดเนี่ยนะก็คือเหลือเพียง94ล้านบาทเท่านั้นอันนี้เป็นข้อมูลนะวันที่25พฤษภาคม2565นะซึ่งเป็นเงินจากงบกลางดังนี้นะบอกว่าเป็นเงินสำรองจ่ายทั่วไปกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นเนี่ยนะจาก94ล้านนะกลุ่มนี้ใช้ได้67ล้านเงินสำรองจ่ายทั่วไปกรณีจ่ายเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครเหลืออยู่27ล้านบาทผู้สื่อข่าวก็ต้องไปถามปลัดกรุงเทพมหานครว่าโอ้โหข่าวมันออกมาอย่างเงี้ยว่าเหลือเงินนะท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยเพียงแค่90กว่าล้านนะฮะแล้วก็ถ้าดูอย่างนี้เนี่ยนะนโยบายหาเสียงต่างๆเนี่ยถ้าปีนี้2565นี่เพิ่งกลางปีเองอ่ะนะ มันก็
ไม่ได้เห็นเป็นอะไรที่เป็นรูปธรรมอะสินะเพราะฉะนั้นกว่าจะได้งบมีการปรับมีการเกี่ยมีการจัดสรรอะไรต่างๆก็คงจะต้องเป็นงบปี2566ก็เหมือนเนี่ยเหมือนที่ประชุมกันอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยคล้ายๆอย่างนั้นหรอนะปลัดกรุงเทพมหานครก็ชี้แจงนะบอกว่าที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่างบประมาณประจำปี2565ของกทมเนี่ยที่มีประมาณ 80,000 ล้านบาทแต่ว่าเหลือให้ผู้ว่าชัดชาติ94ล้านบาทเนี่ยบอกว่าขณะนี้เหลืองบประมาณของปี2565จริงๆที่เป็นเงินสะสมนะที่สามารถใช้ได้เนี่ยมีอยู่ประมาณ 10,000 ล้านบาทนอกจากนี้ก็มีส่วนของงบกลางนะอันเนี้ยพูดตรงกันก็คืองบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ100ล้านบาทก็คือ94ล้านบาทแหละนะก็บอกว่างบประมาณก็มีเพียงพอสำหรับการทำงานก่อนเข้าสู่การพิจารณางบก้อนใหม่ของปี2566นะก็เดี๋ยวก็ลองไปดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็เป็นอัปเดตก็เป็นความคืบหน้าเพิ่มเติมนะว่ามีตรงไหนอย่างไรนะก็ต้องรอดูนะนี่ก็ถือว่าเข้าไปทำงานเป็นทางการแล้วล่ะนะสำหรับท่านผู้ว่าชัดชาตินะหลังจากนี้ก็คงดูนะฮะว่าสำหรับปัญหาในกรุงเทพมหานครนโยบายต่างๆจะแปลเปลี่ยนเป็นการแก้ไขปัญหาแล้วทำให้ดีขึ้นเนี่ย1 2 3 4เนี่ยจะดำเนินการยังไงบ้างนะก็ข่าวก็คงจะเฟดไปละเว้นแต่นะเดี๋ยวจะเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าที่ฝนตกหนักช่วงเย็นอ่ะใช่มั้ยฮะถ้าสมมติว่ามันมีพื้นที่บางพื้นที่ถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องนะถ้าอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเราก็คงจะเห็นแอคชั่นภาพของท่านผู้ว่าชาติลงไปในพื้นที่ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเท่าที่สังเกตว่าบางพื้นที่ขณะที่ยังไม่ได้เป็นผู้ว่าอย่างเต็มตัวอย่างเงี้ยนะก็ลงไปในพื้นที่หลายพื้นที่ใช่ไหมตอนหาเสียงก็ลงไปหาเสียงตรงนั้นตรงนี้ที่มันมีปัญหาใช่ไหมฮะถ้าสมมติว่าเป็นผู้ว่าแล้วก็ต้องก็อย่างน้อยอ่ะความคาดหวังของคนกรุงเทพมหานครเนี่ยนะก็คงคาดหวังเสมอต้นเสมอปลายใช่ไหมถ้าจะลงมืออาสาเข้ามาแก้ไขปัญหาก็ฝากความหวัง1ล้าน3ไอ้ขออภัย1ล้าน3แสน80,000กว่าคะแนนถ้าเราหักหรือว่าทบตัวเลขขึ้นก็ประมาณล้าน4แสนคะแนนที่คนกรุงเทพมหานครคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์ 51% จากผู้ที่ออกไปใช้เสียงทั้งหมดนะฮะเกินกึ่งหนึ่งของผู้ที่ออกไปใช้เสียงทั้งหมดเนี่ยนะก็เทคะแนนให้เพราะฉะนั้นก็คาดหวังแล้วนะว่าคงจะแก้ไขปัญหานะแล้วก็ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่นะมากขึ้นอันนั้นก็เดี๋ยวค่อยๆรอดูแล้วกันนะเพราะว่านี่ก็เป็นความคืบหน้านะเพราะว่าเห็นก็ยังมีอยู่ในกระแสนะนอกเหนือจากเรื่องของคุณศรีสุวรรณจันยาเมื่อวานนี้ก็เฟดลงไปแล้วนะเพราะว่าพอกกต.รับรองเสร็จก็เฟดลงนะไม่ว่าจะเป็นการถอดถอนถึงแม้ว่าจะมีคนไปลงชื่อถอดถอนเป็นแสนรายเนี่ยนะแต่ว่าท้ายที่สุดมันก็ไม่ได้มีบทบัญญัติไม่ได้มีข้อกฎหมายตรงไหนที่มันไปให้อำนาจคนลงชื่อสามารถที่จะไปถอดถอนหรือเข้าสู่กระบวนการอะไรถอดถอนของเขาได้นะยกเว้นแต่ถามว่ามีไหมก็คือมีเว้นแต่ในไอสมาคมอะไรพิทักษ์รัฐธรรมนูญนะของคุณศรีสุวรรณจะมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่นะจะด้วยเหตุผลยังไงก็สุดแท้แต่นะอันนี้ก็ค่อยๆขยับดูข่าวหน่อยนะครับส่วนเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางขออภัยการอภิปรายงบประมาณประจำปี2566นะสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566เนี่ยนะก็เมื่อวานนี้ก็มีไฮไลท์สำคัญนะประเด็นที่มีการพูดถึงแล้วก็มีการโต้ตอบนะในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะผมเข้าใจว่าประเด็นหนึ่งเลยที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของการพูดถึงนะงบแล้วก็โครงการนะแล้วก็นายกรัฐมนตรีมีการพูดว่าต้องไปชำระหนี้นะที่บอกว่าหนี้เยอะเนี่ยส่วนหนึ่งก็ที่ผ่านมาก็มีการชำระหนี้จากโครงการของรัฐบาลไม่ต้องออมค้อมโครงการจำนำข้าวมันก็บอกว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่9แสนล้านขยับไปตอนนี้เหลือประมาณสักใช้ไปแล้ว7แสนกว่าล้านนะเหลือประมาณ2แสน3แสนล้านบาทนะถ้าดูระยะเวลาจะต้องใช้อีกก็คงจะต้องใช้อีกประมาณสัก10ปี20ปีอะไรเนี่ยนะปีนึงประมาณ 20,000 ล้านบาทที่มีการจัดสรรงบสำหรับการใช้ในโครงการนี้ใช่ไหมเกิดประมาณสัก10ปีก็มีนักวิชาการ
นะเขาบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเปรียบเทียบล่ะเขาก็ค่อนข้างสรรหานะก็ค่อยไปดูหลายที่เหมือนกันก็ไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าดูเปรียบเทียบโครงการถ้าเทียบโครงการรับจำนำข้าวอันนั้นที่มีปัญหาใช่ไหมแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีเรื่องของการชดเชยเงินส่วนต่างอะไรเนี่ยนะอย่างที่เล่ามาเนี่ยการดำเนินงานของทางรัฐบาลก็มีโครงการที่จะถามว่าเหมือนกันไหมผมตอบว่าไม่เหมือนกันเพราะว่าจำนำกับประกันราคาข้าวนี่ไม่เหมือนกันถูกไหมฮะอันนั้นก็จำนำทุกเมล็ดอะไรก็ว่าไปแต่ว่าอันนี้ก็เป็นโครงการประกันราคาข้าวใช่ไหมเขาก็ไปดูนักวิชาการเขาก็ไปดูว่าถ้าโครงการประกันราคาข้าวเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ใช้เม็ดเงินในการประกันราคาข้าวก็คือมีการจ่ายส่วนต่างว่าถ้าสมมุติเข้าโครงการประกันราคาข้าวขายข้าวไม่ได้ราคาที่มีการกําหนดรัฐบาลจะต้องจ่ายส่วนต่างให้ได้ราคาตามที่มีการตกลงไว้ใช่ไหมฮะก็ใช้เม็ดเงินตรงนี้เหมือนกันก็บอกว่าเนี่ยอันนี้อาจจะพูดไม่หมดใช่ไหมเพราะเวลาการพูดเราก็ทราบอยู่แล้วเวลาการอภิปรายเวลาการหาเสียงเวลาการไฮปาร์คเวลาการพูดในที่สาธารณะบางคนก็จะพูดมุมหนึ่งบางคนก็จะพูดอีกมุมหนึ่งนะคนที่พูดทั้งสองมุมและอธิบายเนี่ยนะมันก็บางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่จังหวะไม่ใช่เวลาเขาก็อาจจะไม่ได้พูดเพื่อจะอธิบายไม่ต้องมีความตั้งใจที่จะแต่ทั้งสองมุมเนี่ยนะก็เป็นข้อมูลที่หลายต่อหลายครั้งนะต้องบอกว่าหลายต่อหลายครั้งที่ผมฟังก็เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงก็เป็นเรื่องจริงอ่ะพูดง่ายๆไม่ต้องข้อเท็จจริงหรอกข้อเท็จจริงมันก็คือเรื่องจริงใช่ไหมฮะแต่มันแค่คนเราฟังแค่นั้นเองอันนี้เขาก็อธิบายเลยเขาก็นักวิชาการเขาก็บอกเลยนะว่ามันมีเรื่องของโครงการอะไรนะประกันรายได้เกษตรกรใช่ไหมมันก็มีต้องจ่ายส่วนต่างดังกล่าวเนี่ยพอจ่ายส่วนต่างดังกล่าวเสร็จปุ๊บมันก็จะต้องมีหนี้คงค้างกับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจากนโยบายเนี้ยนะเป็นหนี้เป็นจำนวนเท่าไหร่แล้วก็มีการจ่ายเงินหรือว่าตั้งงบประมาณเพื่อการชำระหนี้ที่ก่อไว้เนี่ยนะอย่างปี2566เนี่ยบอกเลยบอกว่า 44,212 ล้านบาทนะอันนี้เฉพาะที่ต้องชำระหนี้นะที่ก่อไว้จากงบประมาณปี2566ใช่ไหมนี่ก็เป็นการชี้แจงจากข้อเท็จจริงจากอีกฝั่งหนึ่งนะอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นฝ่ายค้านนะใครที่เขาสนใจใครที่เขาติดตามนะการทำงานของรัฐบาลเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเขาก็ติดตามแบบละเอียดยิบอ่ะนะแล้วเขาก็ดูว่ามันเป็นยังไงนะอันนี้ก็เดี๋ยวว่ากันแล้วกันนะก็เป็นข้อมูลนะผมให้เป็นข้อมูลนะว่ามันมีเรื่องที่เป็นประเด็นนะตอนเนี้ยนะที่มีการพูดกันนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเราก็ต้องตามเนาะงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566สภาก็ยังอภิปรายกันอยู่เลยนะตั้งแต่เช้านี่ผมก็ฟังผ่านๆนะมีหลายท่านก็น่าสนใจนะพูดถึงงบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรล่ะการจะทำซอฟต์พาวเวอร์การจะทำให้เราเป็นประเทศที่เดินหน้าตามนโยบายตามยุทธศาสตร์ที่สร้างความสร้างสรรค์อะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกว่าโอ้โหถ้าไปดูงบจริงๆก็ถูกตัดไปเยอะนะในหน่วยงานบางหน่วยงานถูกโยกไปตรงนู้นถูกโยกไปตรงนี้เนี่ยนะแล้วก็ถูกปรับลดงบประมาณลงไปนะอันนั้นมันจะทำให้นโยบายหรือว่ายุทธศาสตร์ที่อยากจะดำเนินการเนี่ยเป็นได้จริงไหมนะก็มีการท้วงติ่งนะมีการอภิปรายนะเราก็ค่อยๆตามแล้วกันนะบางท่านอาจจะไม่ได้ชอบแบบนี้นะคือถ้ามันเป็นข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นวิวาทะไม่ได้เป็นวาทกรรมทางการเมืองเนี่ยบางทีเวลาที่เราฟังอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้สนใจมากนะใช่ไหมอยากจะฟังแบบโอ้โหทะเลาะกันหรือยัง อยากจะฟังแบบช้างป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะหรืออยากจะฟังแบบถ้าถึงทีผมจะทำให้ได้ผมจะทำอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นก็สุดแท้แต่นะแต่ว่าถ้าผมฟังเนี่ยผมจะฟังพวกเนื้อหาซะส่วนใหญ่ว่าก็น่าสนใจประเด็นนี้ก็ดีนะถ้าสมมุติจะทำซอฟต์แวร์เงินที่อยู่จัดสรรให้กระทรวงวัฒนธรรมที่เขาเป็นหน่วยงานหลักเงี้ยที่จะต้องการให้เขาสร้างซอฟต์แวร์ให้เกิดขึ้นให้ได้อย่างเงี้ยนะถ้าเราจะเรียนแบบเอา
คือใครทําสําเร็จเราบางทีเราก็เรียนแบบเขามาเลยฮะไม่จําเป็นต้องมานับหนึ่งใหม่คือถ้าเขาทําสําเร็จในโครงสร้างในโมเดลแบบนี้เนี่ยบางทีเราก็ดูมาปรับมาอะแดปต์มาพัฒนามาใช้กับของเราได้เลยไม่จําเป็นที่จะต้องแบบโอ้โหต้องไปนั่งหนึ่งนับหนึ่งใหม่ทําเองตั้งแต่ต้นเพลงต้องไปเป็นเพลงไทยร้องเพลงไทยเอาอะไรล่ะเอาระนาดเอาเครื่องดนตรีไทยไปใส่อะไรอย่างเงี้ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องไปนับหนึ่งแบบนั้นถามว่าก่อนหน้านี้ใครที่แบบทำซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมที่เราเห็นเนี่ยที่แบบเผยแพร่วัฒนธรรมที่ออกไปแล้วคนสนใจเนี่ยมันก็มีเยอะนะมีหลากหลายคนนะมีหลากหลายท่านนะผมเชื่อว่าอย่างอะไรขุนพันธ์อะไรเนี่ยที่เขาตีระนาดเนี่ยแล้วก็มีละครละเมงภาพยนตร์อะไรเนี่ยที่ออกไปฉายในต่างประเทศนั่นก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นอกเหนือจากน้องมิลิที่เขากินอะไรล่ะอะไรนะมะม่วงอ่ะข้าวอะไรนะเขาเรียกอะไรข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมบนเวทีคอนเสิร์ตอ่ะนะหรือว่าคุณอะไรคุณเก่งทัชยะเหรอใช่ไหมที่ชอบร้องเพลงแล้วก็เอาดนตรีไทยแล้วแต่งตัวให้เหมือนยักษ์อ่ะที่เขาชอบอ่ะนะนั่นก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยกระทรวงที่เขาดูแลอย่างเงี้ยนะผมจะไปฟังอย่างนั้นว่าตอนนั้นพูดถึงก็มีประเด็นนี้ผ่านไป2เดือนแล้วหายไปแล้วแต่มีคนที่สนใจที่เขายังพูดอยู่อันนี้ผมก็ตามนะแต่ว่าพวกวิวาทะพวกวาทกรรมอะไรอย่างนี้ผมค่อนข้างจะผ่านไปนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็คงต้องรอนะว่าวันพรุ่งนี้มีการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปีอีก1วันใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการลงมติวาระที่1ถ้าวาระที่1ผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะก็จะเป็นการตั้งคณะกรรมการนะพิจารณางบนะก็จะไปดูไปปรับไปแก้ไปลดอันไหนมีความจำเป็นอันไหนมีอันไหนที่สามารถที่จะเพิ่มเติมอันไหนที่จะปรับลดได้นะอันนั้นเขาก็จะไปในชั้นที่2ก็คือชั้นกรรมาธิการนะแล้วก็กลับเข้ามาที่สภาใหม่ก็เป็นวาระที่2แล้วก็วาระที่3ต่อเนื่องกันไปแล้วก็ขยับไปก็ส่งไปที่ทางวุฒิสภาให้เขาพิจารณานะสำหรับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี66นะฮะก็ค่อยๆรอดูแล้วกันนะวันนี้นี่เตือนหน่อยนะเพราะว่าทางกรมอุตุก็บอกว่ายังมีฝนนะถึงแม้ว่าจะลดลงนะโดยเฉพาะช่วงวันที่3ถึงวันที่10มิถุนายนนะเมื่อนี้ฝนในประเทศเนี่ยอาจจะตกลดลงนะแต่ว่าภาคใต้นี่มีฝนตกต่อเนื่องผมก็เห็นภาพข่าวบางที่บางแห่งเนี่ยก็ฝนเยอะนะภาคเหนืออย่างเงี้ยยังเป็นพื้นที่สีเหลืองอยู่เลยนะก็มีฝนฟ้าคะนองอย่างวันนี้นะครับแล้วก็ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็คงต้องดูนะในช่วงเย็นๆนี้ถ้ามีฝนเหมือนเมื่อวานเนี่ยที่เห็นเดดบล็อกติดโอ้โหแจ้งวัฒนะนี่ติดตั้งแต่4โมงเย็นใช่ไหมฮะแล้วก็มีอะไรล่ะต้นไม้หักโค่นลงมาด้วยในพื้นที่ของเขตหลัก4นะแล้วก็นี่เนี่ยฝั่งเนี้ยทางแถวพระราม4เมื่อวานนี้ก็เห็นบอกว่าติดหนักเลยนะเนี่ยชีวิตคนกรุงแล้วตอนนี้โรงเรียนก็เปิดเทอมเป็นที่เรียบร้อยเนาะใช่ไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวเดือนมิถุนากลางเดือนเนี่ยเดี๋ยวมหาวิทยาลัยก็เปิดอีกก็เปิดอีกก็ลดเต็มพื้นที่อีกเพราะว่าถ้าขยับเข้ามาวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกแล้วแหละสำหรับเรื่องของการเดินทางของนักท่องเที่ยวนะต่างชาติและโดยเฉพาะคนไทยที่ไปเที่ยวต่างชาติแล้วจะกลับเข้ามานี่ก็ไม่ต้องลงทะเบียนแล้วสำหรับ Thailand Pass นะก็อำนวยความสะดวกมากขึ้นนะอันนี้ก็ค่อยๆดูแล้วกันนะครับเพราะส่วนหนึ่งก็วันนี้วันที่1มิถุนายนนะแล้วก็อะไรล่ะไอ้ก๊าซสูงต้มนะที่ใช้ในครัวเรือนนะขึ้นถังละ1ถังละ15บาทนะกิโลนึงก็ขึ้น1บาทว่าตอนนั้นเพราะว่าตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นเท่าไหร่ล่ะ363บาทนะครับต่อ1ถังนะก็เป็นข่าวสารนะที่สรุปในช่วงแรกนะเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งคุณวีระธีรพัฒน์มากับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับครับเมื่อกี้คุณพูดถึงอะไรนะThailand Pass ของต่างชาติไม่ต้องใช้แล้วไม่ของคนไทยผมไม่รู้ว่าของต่างชาติคนไทย แต่ว่าของต่างชาติก็คงจะสะดวกมากขึ้นแหละมันไม่ต้องลงทะเบียนอะไรมันจำไม่ได้เหมือนกันมันเปลี่ยนมาบ่อยมากนะก็ต้องดูต่อไปว่าโมเมนตัมจะเป็นยังไงนะครับ
เรื่องท่องเที่ยวเวลากระแสเสียงพูดเนี่ยมันคนที่อยู่ในวงการก็มีทั้งบอกว่าอะไรล่ะคึกคักขึ้นอะไรต่ออะไรบางพวกก็บอกว่าก็ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันก็ไม่รู้จะเชื่อใครเหมือนกันแต่ว่าด้วยจำนวนที่เพิ่มขึ้นบ้างก็โอเคครับแต่ว่าถ้าถามว่ามันกลับสู่สภาวะปกติหรือยังก็คิดว่าต้องรออีกพักใหญ่ถ้าไม่มีอะไรจริงๆก็คงอีกประมาณสักครึ่งปีนึงมั้งแต่กว่าจะถึงตอนนั้นนะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะว่าผู้ประกอบการนี่สามารถกลับคืนมาได้สักกี่มากน้อยนั่นก็อันนึงครับแล้วก็ราคาเป็นยังไงก็อีกอันนึงแล้วก็ไอ้พิษของราคาสินค้าและบริการที่มันปรับขึ้นกันไม่อยากพูดถึงประเทศอื่นนะที่จริงเงินเฟ้อในยุโรปในอเมริกานี่สูงมากนะครับล่าสุดในยุโรปนี่เงินเฟ้อประมาณที่ธนาคารกลางของยุโรปเขาพูดถึงนี่ตอนนี้ก็ประมาณเกือบร้อยละ8ในอเมริกาก็เกือบร้อยละ9บ้านเราก็ประมาณสักร้อยละ5อะไรครับแต่ว่าดูจากตัวเลขตรงนั้นมันก็เป็นเรื่องของภาพใหญ่แต่ของจริงก็คือเนี่ยเดือนนี้เห็นละว่าสินค้าและบริการที่อั้นมานี่ก็ปรับขึ้นกันหมดแล้วหลังจากปรับในส่วนของผู้ผลิตไปถึงผู้ค้าส่งนะตอนนี้มันมาถึงผู้ค้าปลีกละเมื่อปรับมาถึงผู้ค้าปลีกก็หมายความว่าถึงมือผู้บริโภคครับก็อันนี้ต้องบริหารจัดการกันให้ดีๆเรื่องกินใช้อุปโภคบริโภคเนี่ยมันเป็นความจำเป็นของชีวิตใช่ไหมแต่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วจะทำยังไงถ้าหากว่าไม่สามารถเพิ่มรายได้ขึ้นนี่ผมยังนึกไม่ออกว่าจะแก้ไขกันแบบไหนของแต่ละคนนะคือจะบอกว่าให้ประหยัดผมก็ขี้เกียจพูดนะพูดไปมันก็บางคนก็บอกว่าคำว่าประหยัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันความพึงพอใจในการใช้ในการกินของแต่ละคนมันมีรายละเอียดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะไปบอกให้ประหยัดก็เขาประหยัดอยู่แล้วแต่มันก็ยังไม่พอทำไงถ้าประหยัดแล้วยังไม่พอก็คือยังต้องประหยัดลงไปอีกอ่ะนะเขาไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็อันเนี้ยเป็นเรื่องหลังโควิดที่ยากที่สุดนะสำหรับการประคองชีวิตเพื่อให้มันไม่ถึงการเรียกว่าเกิดสภาพที่เดือดร้อนมากไปกว่านี้ก็เอาเป็นว่ายังไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับทางทีมคุณชัดชาติก็รู้สึกว่ามาเป็นแพ็คเลยใช่ไหมเห็นล่าสุดนี้เห็นมีรายชื่อออกมาเปิดเผยลองคือที่เขาต้องตั้งตามตำแหน่งที่ให้ตั้งได้นะคณะที่ปรึกษาคณะเลขานุการรองผู้ว่าอันนี้คือผู้ว่าแต่งตั้งได้แค่นี้สำหรับตัวเองนะที่เหลือก็เป็นการโยกย้ายเป็นปกติของข้าราชการครับก็เอาเป็นว่าเรื่องทางกทม.ก็คงคลี่คลายไปแต่ว่าเรื่องทางอื่นก็ค่อยๆดูกันไปทีละอย่างกันแล้วกันผมก็ฟังบ้างไม่ได้ฟังบ้างนะการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566เนี่ยก็ดูแล้วก็ไม่มีอะไรหรือคุณณัฐพงศ์เห็นว่ามีอะไรไหมสองวันนี้ก็ไม่มีอะไรไม่ได้มีคือจริงๆมันไม่อยากอภิปรายไม่ไว้วางใจมันก็คนละโทนกันนะอันนี้เราก็คอยดูอย่างเดียวว่าการลงมติในรับหลักการในวาระแรกเนี่ยมันจะเรียบร้อยไหมไอ้ผ่านก็คงผ่านแต่ว่าคงจะต้องมีการเช็คกันดูว่าคะแนนที่ยกมือให้ผ่านเท่าไหร่กี่เสียงครับที่ไม่ให้ผ่านคือก่อนหน้านี้เนี่ยทางพรรคฝ่ายค้านเขางดออกเสียงเขาไม่ค้านแต่รอบนี้รู้สึกว่าเขาจะลงคะแนนเพื่อที่จะคงจะเช็คฐานกำลังตัวเองด้วยครับว่ายังไงจะได้แยกแยะกันชัดเจนนะคงไปดูรายชื่อกันเลยละตอนนี้ว่าใครลงผ่านใครลงไม่ผ่านใครงดออกเสียงอะไรต่ออะไรเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับเช็คก่อนที่จะ
ช็คเลือกตั้งซ่อมก่อนที่จะเลือกตั้งใหญ่ก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับกับผมงั้นก็เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะ 14:37 นะครับพักสักครู่ครับ14:42 นะครับช่วงที่2ของคุยได้คุยดีนะครับก็เปิดสายคุยกันสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับวันนี้จะคุยเรื่องอะไรกันดีจะคุยเรื่องอะไรกันดีสำหรับคนที่จะโทรศัพท์มาครับมีประเด็นมีอะไรที่ยังค้างคาหรือว่าอยากคุยอยากพูดไหมดูเรื่องรอบๆตัวแล้วมีอะไรน่าสนใจที่จะมาพูดคุยหรือว่าสอบถามหรือเล่าสู่กันฟังอะไรก็แล้วแต่ครับผมผู้ฟังก็แล้วกันนะเดี๋ยวรอให้เต็มทั้ง3สายก่อนตอนนี้มาแล้ว2ครับนะเอ๊ะวันนี้ไม่เหมือนทุกวันทุกวันนี่ต้องพูดเกริ่นอะไรนิดหน่อยวันนี้ที่มาเลยอ่ะโอเคคุณเดฟคุณทวีศักดิ์ป้านีถือสายไว้ทั้ง3คนนะผมจะเริ่มจากคุณเดฟก่อนสาย1สวัสดีครับอาจารย์เชิญๆๆๆผมอยากรู้เรื่องงบประมาณเงินงบประมาณครับอาจารย์จะรู้ไปทำไมก็มันไม่รู้ไงเลยอยากทราบครับไม่จะรู้ไปทำไมอ่ะแค่ไม่รู้เฉยๆว่าเงินงบประมาณนี้มันจะรู้ไม่จะรู้ไปทำไมไม่เข้าใจว่าไม่ผมอยากทราบว่าเงินงบประมาณไม่จะรู้ไม่จะรู้ไปทำไมก่อนถ้ารู้ไปเฉยๆก็ถ้ารู้ไปเฉยๆก็อย่าไปรู้เลยไม่ใช่เฉยๆครับเพราะว่าอยากจะรู้ที่มาที่ไปของเงินนะครับจะรู้ไปทำไมที่มาที่ไปก็เราเป็นประชาชนเราก็ต้องรับรู้ว่าเงินงบประมาณที่จะมาตกถึงมือประชาชนมันไม่ได้ตกถึงมือใส่มือคุณเมื่อไหร่ครับมันก็ผ่านการใช้จ่ายอะไรต่ออะไรของหน่วยงานของรัฐอะไรจะรู้ไปทำไมถามจริงอ่ะไม่ผมอยากจะทราบว่ารัฐบาลเขาเอาเงินมาจากไหนอ่ะครับอาจารย์หลักๆก็มาจากภาษีแล้วก็เงินนำส่งของรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมคือรายได้ของรัฐอย่างนี้นะครับเออแล้วถ้าเกิดว่ารายได้มันไม่พอเขาจะทำยังไงครับอาจารย์ไม่พออะไรฮะคือว่าไม่พอกับงบประมาณที่จะมาวางงบอ่ะครับเขาจะทำยังไงครับไม่พอเขาก็กู้สิครับจะไปทำอะไรล่ะเขาเหมือนคุณเนี่ยคุณตังค์ไม่พอก็คุณก็ไปกู้เงินแล้วไปยืมเงินคนมาใช้อ๋อที่เขาเรียกว่าหนี้สาธารณะอย่างนี้เหรออาจารย์มันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดคือมาจากงบประมาณก็ถามยังไม่คือฟังแล้วไม่รู้จะรู้ไปทำไมอ่ะจริงๆนี่พูดตรงนะไม่ได้มาไม่อยากเล่าให้ฟังนะไม่ใช่ว่าคือผมอยากทราบว่าเขาบอกว่าประชาชนทุกคนจะต้องรับผิดชอบหนี้สาธารณะแต่ไม่มีใครพูดอย่างนั้นใครพูดก็ที่เขาบอกว่าหนี้สาธารณะหนี้สาธารณะก็คือหนี้ของพวกเราเลยอาจารย์ใช่ไหมหนี้สาธารณะมันจะเป็นหนี้ของพวกเราได้ยังไงเราพวกเราก็ภาษีไงอาจารย์ไม่ภาษีก็ภาษีที่ภาษีมันเป็นรายได้ถ้าเกิดว่ารัฐบาลเขามีเงินไม่พออ้าวไม่พอก็กู้ไงก็บอกว่าแต่กู้มาแล้วก็หาเงินหาทางใช้คืนแล้วพวกเรามีส่วนร่วมไหมอาจารย์ที่จะต้องใช้คืนกับเงินไม่มีพวกเราไม่มีส่วนร่วมทางตรงไม่มีก็ไม่ได้มาขอเงินเราเอาไปใช้หนี้อย่างนี้ไม่มีอ๋อคือว่าประชาชนนี่คอยรับงบประมาณที่ว่าจะไม่ได้รับอะไรเลยถ้าไม่ได้คอยรับอะไรเลยไม่มีบริหารก็บริหารไปประชาชนจะไปคอยรับอะไรเราไม่เข้าใจก็อยู่ดีกินดีแบบคล้ายๆว่านี่คือว่างบประมาณของรัฐบาลนะทำนั่นทำนู่นทำนี่ทำนั่นเขาก็ทำอยู่แล้วอ่ะก็ไม่เห็นเหรอแต่ก็รู้แหละแต่ว่าทำแล้วเป็นหนี้แล้วพวกเราจะทำยังไงล่ะครับอาจารย์อ้าวเป็นหนี้ก็เป็นหนี้ดิเป็นหนี้ก็เป็นหนี้ดิจะเป็นอะไรเป็นหรอกไม่เห็นไม่เรียนไปคนก็เป็นหนี้กันไม่คุณก็ตัวคุณเองอ่ะคุณมีหนี้ไหมมีเหมือนกันแต่อ้าวมีแล้วมีเวลาคุณมีหนี้คุณทำยังไงเอาตัวคุณอ่ะเราก็ต้องทำงานก็ต้องทำงานดิก็ทำงานให้หาให้เหลือไปใช้หนี้ก็ถูกแล้ว
แล้วเสียภาษีไหมล่ะอ๋อแล้วถ้าเกิดว่าไม่คุณน่ะไม่เจ้านี่เขาจะเอาเรื่องแม่จ้ะไม่คุณน่ะเสียภาษีไหมเสียครับภาษีเสียภาษีอะไรครับก็ภาษีส่วนบุคคลภาษีแบบ 7% อ่ะไม่ใช่ไอ้นั่นไอ้ไม่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเสียไหมอ๋อผมไม่ได้เสียเพราะว่าไม่ได้เสียคุณก็ไม่สบยิ่งสบายเลยใช่ไหมไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็ยิ่งไม่ต้องเสียอะไรใหญ่เลยใช่ไหมแต่มันก็ยังจนอยู่ดีอาจารย์อ้าวจนก็ทำมาหากินสิครับจะมาบ่นทำไมล่ะครับครับผมขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับเนี่ยถึงคือถามไปไม่มีประโยชน์อะไรเลยรู้คือผมไม่ได้ว่าไม่อยากอธิบายนะแต่ว่าอะไรอ่ะคือต้องมีคำถามว่าจะรู้ไปทำไมบางทีเราก็อยากรู้นะเนี่ยเห็นมีอะไรไปนู่นไปเลื่อยเปื่อยใช่ไหมครับมีใครบอกอ่ะนี่สาธารณประชาชนต้องเป็นคนใช้มีใครพูดวะคนไหนวะคุณทวีศักดิ์สายสองครับผมเชิญอาจารย์มีเหตุและผลครับผมไม่ใช่มีเหตุและผลก็คือผมก็ฟังมาก็ผมก็คือผมเป็นทหารอากาศนะครับทหารอากาศอะไรล่ะครับเกษียณหรือยังตอนนี้ผมก็ประมาณ54ครับผมจวนจะเกษียณแล้วเนี่ยอีก5 6ปีก็เกษียณแล้วครับผมครับก็ฟังอาจารย์มาหลายปีแล้วผมกับผมก็รายการเหตุและผลเป็นทหารอากาศดีกว่าไหมโอเคครับขอบพระคุณนะเป็นทหารอากาศไปแล้วครับดีแล้วครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับเป็นทหารอากาศแล้วไม่รู้อะไรต่อปันนีสายสามปันนีฮะปันนีครับเชิญปันนีหนึ่งปันนีสองปันนีสามคุณบาสสายหนึ่งคุณบาสสายหนึ่งครับคุณบาสครับนะสวัสดีครับอาจารย์และคุณณัฐพงศ์ครับเชิญครับเชิญเมื่อวานฟังอาจารย์บอกว่ายังไม่ได้ทานที่เรียนเลยครับทีนี้ไม่ใช่ครับถ้ายังไม่ทานแล้วยังไงครับได้ถ้ายังไม่ทานแล้วคุณบ้าจะทำยังไงคุณบ้าจะทำยังไงครับอ๋อไม่อาจารย์ผมไม่ถึงว่าผมไปที่เรียนบุฟเฟ่ต์มาแล้วอาจารย์ไม่ใช่ถ้ายังไม่ได้ทานเนี่ยคุณบ้าจะทำยังไงก็จะเอาใจช่วยครับอาจารย์เอาใจช่วยมันจะมีประโยชน์อะไรแล้วคุณบ้าผมนึกว่าอาจารย์ยังไม่ได้ทานวันนี้อาจารย์ยังไม่ทานทุเรียนเลยผมก็นึกว่าเดี๋ยวผมจะเอามาให้อะไรเงี้ยไม่มีใช่ไหมแล้วบอกแล้วคุณจะมาเล่าให้ฟังคุณไปทานทุเรียนบุฟเฟ่มายั่วผมอีกเหรอก็เพราะนั้นอาจารย์บอกว่ายังไม่ทานมีพี่เขาจะส่งมาให้อาจารย์บอกไม่ต้องผมก็เลยไม่กล้าไงอาจารย์ที่บอกที่สวนน่ะก็กล้าหน่อยสิเอาเหรอครับจะเอาดีๆมาให้กินนะไม่ดีไม่เอานะก็กล้าหน่อยจะทุเรียนอะไรมาให้กินล่ะก็หมอนทองอาจารย์หมอนทองจะมาให้กินกี่ลูกก็อาจารย์ต้องการเท่าไหร่ครับแล้วเอาสักรถนึงอ่ะจะได้แจกคนอื่นด้วยรถมีเลยอาจารย์เอารถนึงเลยรถกระบะรถนึงเลยจะได้แจกคนอื่นด้วยอ่ะมีไหมไม่มีครับอาจารย์ไม่มีก็ไม่ต้องแล้วครับขอบพระคุณสวัสดีครับแกพูดเหมือนแกรู้นะวันนี้ที่บ้านสวนศรีสยามครับนะอยู่ที่จังหวัดปราจีนของคุณพ่อบุญส่งครับคุณพ่อบุญส่งเนี่ยเขาเป็นโฟลเดอร์ของไส้กรอก TGM ผู้ก่อตั้งเลยแล้วตอนนี้แกก็คล้ายๆกับว่าให้ลูกทำตัวแกเองเนี่ยก็ไปปลูกไปทำสวนผลไม้ที่ปราจีนทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับนะวันนี้ฝากมาให้ฝากมาให้เป็นทุเรียนหมอนทองแล้วทางเจ้าของ TGM เขาก็พ่วงอาหารมาด้วย มีข้าวเหนียวปิ้งชื่อดังที่สมุทรปราการนะผมไม่บอกชื่อแต่ไม่บอกดีกว่าแล้วก็มีบะจ่าง
ตอนนี้จะเป็นเทศกาลใช่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 เนี่ยวันที่สามอะไรเนี่ยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านจังนะบ้านจังโรงแรม Four Seasons เนี่ยบุญกุศลลาบปากนะครับก็ขอบพระคุณนะครับเนี่ยผมจีบคุณพ่อบุญส่งไว้ปีหน้าปีหน้าผมจะขออนุญาตพาพวกเราไปบุกสวนแกที่ปราจีนเลยนะที่ปราจีนเลยแต่ผมยังไม่รู้อยู่ตรงไหนนะที่วันก่อนมีอะไรนะมีเงาะกับตอนเนี้ยส่งมังคุดเงาะล่าสุดนี่ทุเรียน3นั้นยังไม่รู้แกปลูกอะไรอีกนะครับถ้ามีแกคงมาเรื่อยๆบุญกุศลลาบปากลาบปากนะอันแสดงว่าเหมือนกันรู้เลยนี่ใช่มั้ยใช่ๆๆๆคือไม่ใช่ว่าใครก็จะส่งของมาให้ผมกินแล้วผมจะรับทุกคนนะครับเฉพาะนะเฉพาะโอเคต่อคุณมินสาย2คุณมินครับคุณมินครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ใช่ครับครับอาจารย์มีไม่ทราบว่ามีสัมภากรโทรมาเรียนเชิญอาจารย์บ้างมั้ยครับอาจารย์เรียนเชิญเรื่องเสียงก็รู้แล้วว่าใครเสียภาษีใครไม่เสียภาษีใครยังไม่จ่ายภาษีครับอาจารย์ไม่เคยมีนะส่วนอาจารย์แค่ฟังเสียงอาจารย์ก็ถามเขาแล้วคุณเสียภาษีหรือเปล่าไม่ที่ผมถามเนี่ยคือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไอ้ถ้าภาษีอื่นผมไม่ถามหรอกภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิตสุรายาเมาบุหรี่อะไรพวกนี้ผมไม่ถามหรอกเพราะผมรู้อยู่แล้วว่ามันปนอยู่ในนั้นอยู่แล้วแต่ที่ผมจะถามคือถามเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือเปล่าแต่ท่านั้นแหละก็ไม่ได้ไปบูลลี่อะไรนะก็ถามอะอยากรู้ว่าก็เหมือนใช่ไงดอกใช่บอกอาจารย์ฟังเฉยๆกันก็แบบคุณเสียภาษีหรือเปล่าคุณเป็นกองวิทยุสลาหรือเปล่าก็เลยแบบแม่งเหมือนเกินการการถามทีไรก็เตะทุกทีไม่ได้เสียครับก็เมื่อก่อนก็เอาอึ้งๆไงเดี๋ยวนี้ก็ถามตรงๆได้ไม่มีปัญหาแต่ไม่มีนะสัมภาระไม่มีโทรศัพท์มาหาผมแกไม่จะโทรมาหาผมทำไมอ่ะเรียนเชิญนี่ครับอาจารย์เรียนเชิญไปเป็นคนแบบเอาไปแม้เจอหน้าคนแล้วแม้ไอ้นี่เสียนี่ไม่เสียอะไรเงี้ยเหรอต้องอบรมพนักงานครับอบรมพนักงานเห็นหน้าปุ๊บฟังเสียงปุ๊บรู้เลยคุณเสียภาษีหรือเปล่าไม่เดี๋ยวไม่รู้ที่ต้องแล้วแต่อธิบดีคนใหม่สิเขาเพิ่งเปลี่ยนอธิบดีกรมสรรพากรไปอธิบดีคนเก่าไปเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตครับอธิบดีคนใหม่จากกรมสรรพสามิตมาเป็นกรมสรรพากรอธิบดีคนใหม่นี่คุณละวรนครับคุณละวรนแสงสนิทลูกของเสวิโรจน์แสงสนิทลูกของพลเอกวิโรจน์แสงสนิทได้ไงต่อท่านได้ฟังอยู่ครับโอ้แม่ไม่อย่ายุ่งกับผมเลยครับชีวิตคือเราอย่ายุ่งกันเลยครับ okay. คือผมก็ทำตัวเป็นพลเมืองดีเสียภาษีถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับผมอ่ะผมพอแล้วแค่นั้นแหละไม่มีอะไรโอเคครับอาจารย์ขอบพระคุณอะไรครับขอบคุณแค่นี้ครับครับสวัสดีครับคุณเต่าใจสามคุณเต่าครับสวัสดีครับอาจารย์วีระคุณนัทพลผมมีคำถามเกี่ยวกับหนังสือจากซิซิโรถึงซีซ่าครับว่าในบทสนทนาเรื่องนิติรัฐเนี่ยครับผมมันจะมีจุดหนึ่งที่มันบอกว่าผู้นำคือเสียงของกฎหมายและกฎหมายคือเสียงที่ผู้นำมิได้เปล่งวาจาออกมาผมตีความว่าผู้นำคือเสียงของกฎหมายเนี่ยคือผู้นำคือผู้บังคับใช้กฎหมายแต่ว่าส่วนกฎหมายคือเสียงที่ผู้นำมิได้เปล่งวาจาออกมาคือแปลว่ากฎหมายอ่ะเป็นสิ่งที่ผู้นำไม่ได้เขียนเองโดยตัวคนเดียวอย่างนี้ป่ะครับไม่ใช่ไม่ใช่เสียงของกฎหมายที่ไม่ได้เปล่งมาคืออำนาจอำนาจอันที่สองอันนั้นคืออำนาจกฎหมายคืออำนาจเสียงของผู้นำที่ไม่ได้เปล่งออกมาเนี่ยแต่ว่าเป็นกฎหมายเนี่ยคืออำนาจอ๋อครับก็คือมีสองส่วนถูกต้องลึกซึ้งเกินไปอย่าไปคิดขบมากเลยถ้าสนใจมากๆไปหาหนังสือชื่อนิติปรัชญานิติปรัชญาของอาจารย์เลยเก่งๆเนี่ยอาจารย์วรพลใช่ไหมวรพลเนี่ยวรพงษ์หรือวรพลวรพลโสภติยาไม่ใช่ว่าเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับกฎหมายเลยอาจารย์อะไรวรพลที่อะไรวรที่อยู่ธรรมศาสตร์ที่เป็นอาจารย์ที่ทำเรื่องจำชื่อไม่ได้แล้วจำไม่ได้นิติปรัชญาชื่อนิติปรัชญาจุลพลไม่ใช่ไม่ใช่นิติปรัชญาเราไปหาหนังสือชื่อว่ามิติปิดปรัชญามาอ่านกันแล้วกันโอเคนะครับได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับต่อคุณหมอปริยาใจหนึ่งคุณหมอครับสวัสดีอาจารย์นะคะฮะว่างไงฮะเช้านี้วิกฤตจราจรไม่รู้ใครโดนบ้างหรือเปล่าคือสุขุมวิท
40นาทีปากซอยทองหล่อไม่เคลื่อนเลยเป็นอะไรไม่รู้โอ้เกิดอะไรขึ้นล่ะก็ไม่รู้เขาบอกว่าโรงเรียนเปิดครั้งแรกแล้วก็ออฟฟิศเปิดเต็มสตรีมเป็นที่รถไม่เคลื่อน40นาทีอาจารย์เชื่อมั้ยตอนกี่โมงกระโดดขึ้นรถไฟฟ้า9โมงตอน9โมงเหรอเช้าออกสายค่ะโอ้9โมงไม่น่าติดแล้วนะผมว่าโอ้โหมหากรรมน่าจะติดจากนี่แหละโรงเรียนอะไรพวกนี้แหละมาแต่เดอะไรตอนไหนพวกนี้ระหว่างทางเนี่ยโหถ้าเป็นขนาดนี้พรุ่งนี้ทุกคนต้องเปลี่ยนเส้นเดินทางค่ะเหรอหมอกระโดดขึ้นรถไฟฟ้าคุณหมอกระโดดเลยเหรอครับกระโดดเลยกระโดดเลยโอ้ฟังไม่ได้นัดคนนัดใครไว้ล่ะอาจารย์ต้องติดไอ้นี่ไว้นะว่าบัตรขึ้นรถไฟฟ้าอ๋อเหรออ๋อแต่อาจารย์ขับเองนี่ไม่ได้ผมทำอะไรไม่ได้กับชีวิตเลยครับไม่ได้อาจารย์ต้องอยู่กับบ้านไม่ได้ไม่ได้ไม่ผมถึงไม่ทำอะไรก่อนเที่ยงไงคุณหมอโอ้โหเมื่อเช้านี้ผมจะไม่ออกจากบ้านผมจะไม่ออกจากบ้านก่อนเที่ยงเลยก่อนบ่ายโมงด้วยซ้ำไปอ๋อฮะอาจารย์จัดชีวิตถูกต้องแล้วเพราะว่ามันแต่ไม่ได้นะทำไมงั้นมันใช้ชีวิตในเมืองหลวงไม่ได้แต่ทำไมงั้นมันใช้ชีวิตในเมืองหลวงไม่ได้ถ้าฝนกระหน่ำก็ไม่แน่นะไม่มีตอนนี้จะฝนบางแล้วจะเข้าช่วงทิ้งฝนแล้วครับคุณหมอเอาเธอแล้วคุณหมอไปนัดทันไหมล่ะนัดเหรอคะไม่ทันจะเป็นไรโทรศัพท์ไปบอกเขาแต่มันก็เสียอารมณ์อะเนาะแต่ว่ามันก็ต้องอย่างว่ารถไฟฟ้ามีประโยชน์ท่านทุกคนเตรียมบัตรเอาไว้เลยได้ครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวข่าวใหญ่นาดาวชนะโจโควิดวันนี้ข่าวใหญ่สุดนะโอเครับทราบครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวจะค้นชื่อของหนังสือของอาจารย์อะไรว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค้นชื่อให้ครับแต่ว่าตอนนี้14นาฬิกา59นาทีพักสักครู่ครับ15นาฬิกา8นาทีนะครับก็เข้าสู่ชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีก็คุยกันต่อครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับหมายเลขโทรศัพท์02 248 1657 02 2481657นะครับมาก็ท่านไหนที่จะโทรศัพท์มาคุยก็เชิญนะฮะคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งมาหรือยังนะอ่ะมาละสายแรกคุณฝนสาย1สวัสดีค่ะคุณวีระและคุณณัฐพงษ์นะคะเชิญครับเชิญพอดีเห็นคุณวีระคุยเรื่องหนังสือก็อยากจะชื่นชมคุณวีระที่แนะนำหนังสือได้ดีจริงๆและหนังสือของคุณวีระเองด้วยนะคะครับหนังสืออะไรครับก็คือหนังสือที่ซื้อไปทั้งหมด2ชุดที่มีเล่ม1เล่ม2อะค่ะซีซ่า1นะคะ1 2แล้วก็ภาพ1 2เนี่ยดิฉันเป็นคนชอบภาพแต่ว่าไม่ได้ลึกซึ้งออนเพนติ้งใช่มั้ยฮะใช่ค่ะใช่แล้วพออ่านไปแต่ภาพเนี่ยสวยจริงๆเหมือนกับว่ารู้เลยว่าคุณวีระเนี่ยพยายามจะถ่ายให้ชัดแล้วก็แบบว่าหามุมมาให้ดูเหมือนกับว่าอยากให้คนที่อ่านหนังสือเนี่ยเห็นภาพที่คุณวีระไปเห็นนะอันนี้เข้าใจเวลาอ่านแล้วสัมผัสที่ถึงจิตใจของคุณวีระเลยนะคะแล้วก็จริงค่ะเราต้องไปอ่านดูแล้วก็ดิฉันก็ไม่ได้คือชอบภาพแต่ว่าไม่ได้สนใจว่าจะต้องไปติดตามเวลาไปต่างประเทศไปดูพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาเล่มสองเนี่ยที่ตอนจะจบแล้วคุณวีระขยายภาพให้ดูแต่ละภาพเนี่ยคือมันลึกซึ้งแล้วมันไม่คิดว่าคุณวีระพูดจาผงผางเป็นคนแบบนี้นะคะจะลึกซึ้งขนาดแบบแต่มันเหมือนกับได้รู้จักคุณวีระอีกมิตินึงอะฮะนะคะเพราะดิฉันก็ไปเที่ยวกับคุณวีระหลายครั้งเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าคุณวีระเนี่ยมีมุมละเอียดอ่อนแล้วแบบมีมุมลึกซึ้งอะไรซึ่งแบบมันขัดกับการจัดรายการยาวนานประมาณน่าจะ20กว่าปีนะคะเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าชื่นชมนะคะครับแล้วก็ไอ้หนังสือแล้วก็เหมือนกับว่ามันยังไม่มันแบบว่ามันพอมันอ่านเล่ม2จบใช่มั้ยเพราะดิฉันเพิ่งจะมาเหมือนกับว่าจับจุดได้อะไรเนี่ยก็มาเล่ม2แล้วก็มันจบไปแบบว่ามันเสียดายมันน่าจะมีเล่ม3เล่ม4อะไรเอออันนี้จะทำไหวมั้ยนะคะถ้าคุณฝนอยู่ในไลน์กลุ่ม On Painting ก็ไอ้นั่นน่ะเล่ม3ที่ผมเขียนอ๋อแต่เดี๋ยวรอหนังสือดีมั้ยอ๋อถ้าจะรอหนังสือก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้ยังอยากถ้าเกิดตอนนี้ยังรู้สึกว่ายังมีความต่อเนื่องก็ลองไปอ่านใน On Painting ก่อนอ๋อได้ค่ะได้ค่ะได้ครับเพราะผมให้เขาทำเป็น
เป็นโน้ตแบบอ่านได้ต่อเนื่องเนี่ยไว้ทั้งหมดนะแต่ว่าดูภาพเนี่ยรู้สึกประทับใจในหนังสือดูแล้วดูอีกอะไรเงี้ยมันกับว่าเปิดแล้วก็ทำตามที่คุณวีระบอกอะค่ะว่าให้สังเกตตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกมันปลื้มอะนะก็จริงๆถ้าไปดูของจริงก็ยังได้อีกอารมณ์นึงนะแต่เวลาไปดูของจริงแต่ละครั้งที่ผมไปนะแม้ว่าภาพเดียวกันนะคุณฝนมันก็มีอะไรที่มันผุดขึ้นมาเหมือนกันก็ตีมันเขาเรียกว่าเป็นอะไร interpretation น่ะตีความหรือว่าเป็นการทำความเข้าใจให้มันลึกขึ้นอะไรขึ้นแต่ว่าคิดว่าคงไม่โอกาสที่จะไปดูภาพเขียนแบบนั้นในยุโรปในสหรัฐอเมริกาคงจะยากแล้วล่ะตอนนี้เพราะว่าค่าใช้จ่ายอะไรก็เยอะเห็นที่คุณวีระบอกใช่กำลังคิดอยู่เนี่ยว่าผมจะออกสตาร์ทพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวต่างประเทศแห่งแรกนี่จะไปที่ไหนดี ที่ไม่ใช่ยุโรปและอเมริกานะผมว่ามันไกลเกินถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยพูดถึงพาไปเที่ยวเนี่ยถ้ามันไกลเกินเนี่ยผมก็เกรงว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันบริหารจัดการยากครับก็คงต่อแตะแถวแถวนี้แต่ดูอีกทีว่าจะนั่นยังไงก็แล้วก็ดูกำลังเงินในกระเป๋าของแต่ละคนด้วยเรื่องเที่ยวนี่เป็นเรื่องทีหลังอ่ะเอาเรื่องกินเรื่องอยู่ให้มันเรียบร้อยก่อนครับผมขอบพระคุณคุณฝนครับเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนครับครับเชิญเชิญเซโลกับซีซ่าเนี่ยก็รู้สึกว่าอ่านจบเล่มสองแล้วมันยังไม่พอใจอีกใช่ยังรู้สึกว่ายังมีอะไรให้สนุกอีกเยอะถูกต้องเหมือนกับว่าอ่านแล้วมันเหมือนกับว่ามันหนังสือมันห้วนไปเหมือนกับมันจบแบบมันยังมี question mark มันคือมันไม่จบไงหาหนังสือเล่มหนึ่งที่คุณวีระแนะนำหนาประมาณเกือบ4นิ้วนะคะอเล็กซานดรากับนิโคลัสเนี่ยอันนี้ดีมากโอ้อ่าโอ้แล้วก็อ่านแล้วแบบว่ามันเหมือนนิยายแล้วมันไม่น่าเบื่อเลยค่ะก็เลยขอบพระคุณเผื่อคุณวีระได้แนะนำเพราะว่าพอมีอายุแล้วก็รู้สึกว่าได้อ่านหนังสือแล้วก็จิตใจก็สงบแล้วก็ได้มีความอะไรดีครับดีครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอันนี้เขาเรียกว่าผลต่อเนื่องอ้าวหนังสือที่ผมบอกคุณผู้ฟังท่านนั้นไปนะที่แกไปเอาประโยคนึงในหนังสือจากซิซิโรถึงซีซ่าผมก็แนะนำให้อ่านหนังสือเพื่อประกอบทำความเข้าใจพวกนี้นะชื่อนิติปรัชญาที่จริงหนังสือนิติปรัชญาเนี่ยคนที่เขียนแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวเล่มแรกนี่ของอาจารย์ปรีดีเกษมทรัพย์ท่านเสียไปแล้วครับนะที่เขียนอีกคนนึงซึ่งผมก็แนะนำให้อ่านของอาจารย์วรเจตภาคีรัตน์นะที่เมื่อกี้คุณณัฐพงษ์สับสนนะชื่ออาจารย์วรเจตภาคีรัตน์พอดีคนฟังก็เป็นอาจารย์ทางนิติศาสตร์ท่านหนึ่งอาจารย์พรสันอ๋อพรสันอาจารย์พรสันอะไรนะ เลี้ยงบุญเลิศชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยครับนะอยู่คณะนิติศาสตร์จุฬาใช่ใช่ยามจากรัฐศาสตร์แกก็สอนรัฐธรรมนูญนะผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าน่าจะสอนรัฐธรรมนูญกฎหมายปกครองกฎหมายปกครองมหาชนเพราะว่าถ้ารัฐธรรมนูญก็จะมีอาจารย์นิวอยู่ผมก็เลยไม่แน่ใจแต่ว่าเห็นมีคอมเมนต์เรื่องรัฐธรรมนูญน่าจะรัฐธรรมนูญแล้วก็กำลังจะเขียนกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายปกครองออกมาแกก็ส่งเมสเซจมาบอกว่าชื่อหนังสือนิติปรัชญาของอาจารย์วรเจตภาคีรัตน์ก็ขอบคุณอาจารย์พรสันครับครับคุณปีเตอร์สายสองคุณปีเตอร์ครับผมสวัสดีครับเชิญอาจารย์ครับระหว่างคำว่าเพื่อนกับคำว่าเพ่งอิ่วมันต่างกันยังไงครับเพื่อนภาษาไทยเพ่งอิ่วภาษาแต้จิ๋วแล้วความเผิงโยถ้าภาษาจีนกลางเผิงโยเผิงโยอ๋อภาษาจีนกลางเผิงโยถ้าดูแล้วทั้งสองคำภาษาไทยกับภาษาจีนเนี่ยอะไรสนิทแน่นแฟนกว่ากันครับก็เหมือนกันน่ะก็เหมือนกันเนาะคือผมดูรายการของอาจารย์ที่บอกว่ามีอุดด้าคนหนึ่งเป็นเพื่อนแต่อีกคนหนึ่งชื่อคมเป็นเพ่งอิ่วเหมือนกันใช่ไหมคือมันคนละบริบทกันอ่ะไม่รู้รออาจารย์ครับถ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าจากรายการที่ผ่านมาเนาะเชิญผู้สมัครผู้ว่ามาออกรายการแล้วเนี่ยลองเชิญรัฐมนตรีทั้งสองท่านมาได้ไหมครับเชิญได้แต่ผมก็มันจริงๆมันต้องเป็นวาระพิเศษจริงๆนะเพราะว่าอะไรใช่ครับเพราะว่ารายการคุยได้คุยดีเนี่ยมันไม่มีสัมภาษณ์คนอ่ะ
ไม่มีสัมภาษณ์เออคุณสังเกตดูคุณดูรายการเนี่ยก็จะเป็นช่วงแรกผมกับคุณณัฐพงษ์หรือบางทีคุณณัฐพงษ์ก็จะเป็นนิวส์อัปเดตอ๋อแล้วหลังจากนั้นก็เปิดสายคุยครับผมเราก็ไม่เคยไปสัมภาษณ์ใครครับผมแต่ทีนี้ว่าตอนเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยผมก็คิดว่าเอออยากจะกระตุ้นให้คนไปใช้เสียงก็เลยหาลือคุณณัฐพงษ์แล้วก็บอกเออเราติดต่อผู้สมัครมาคุยกับเราในรายการไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมก็แต่ว่าที่เหลือแต่ผมไม่ได้ห้ามนะผมไม่ได้ห้ามรัฐมนตรีนายกน่าจะโทรศัพท์มาในรายการผมไม่ห้ามนะโทรมาได้นะผมไม่ห้ามโทรมาได้เนาะเออเบอร์ก็เบอร์เดียวกันกับประชาชนเนี่ยอยากจะมาในรายการก็โทรศัพท์มาให้ลูกน้องต่อโทรศัพท์มาได้แล้วก็คุยกันในรายการได้ก็เหมือนคนอื่นนะแต่จะให้ผมเป็นนักตำพงตำผ้าอะไรผมไม่ทำไงครับผมเพื่อบางทีได้ไอเดียเด็ดๆเพราะว่าตอนนี้รัฐมนตรีก็อยู่มานานเนาะเพราะมันอย่างน้อยอาจจะมีสิ่งดีๆมาบอกกับประชาชนโดยเฉพาะชุมชนคุยได้คุยดีนะครับเพราะไอเรื่องปากท้องนี่ก็สำคัญครับผมว่าเขาคงปวดหัวกันนะแต่ละคนนะ ตอนนี้ก็แบบว่ากำลังงงกันอยู่อ่ะกำลังงงอะไรจะจัดการยังไงเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจอ่ะครับก็อาจารย์ครับด้วยความเคารพนะครับไม่ต้องเคารพอะไรกันมากแล้วครับไอ้ภาษาที่ไม่ใช้ด้วยความเคารพคนแรกอะไรเนี่ยมันมากมารยาทเกินคือเคารพคำว่าเพียงอิ่วตัวเนี้ยเพราะว่าท่านอาคมเนี่ยผมก็เชื่ออย่างหนึ่งตรงที่ว่าท่านอาจจะมีเรื่องที่ท่านสบายใจกับการที่นั่งกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงการคลังตรงนี้แล้วมันอาจจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่ท่านหนักใจมากเนี่ย อยากจะฟังสักสองช่องทางเลยครับว่าสิ่งที่สบายใจไม่เกี่ยวกับผมขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับรัฐมนตรีเขาจะสบายใจหรือจะทุกข์ใจก็เป็นเรื่องของรัฐมนตรีไม่ใช่เรื่องของผมครับปัญหาของคุณไม่ใช่ปัญหาของผมคุณสับปะรดสายสามคุณสับปะรดครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เชิญอยากจะโทรคุยหลายครั้งโทรไม่เก่งอาจารย์ชวนคุยหน่อยสิอ้าวโทรไม่ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ต้องขนาดนั้นนะครับมีสิอ้าวมีก็คุยสิครับมีแล้วจะไปรออะไรล่ะครับเออจะต้องถามให้ผมไปชวนคุยเออผมจะไปชวนคุยได้ไงเราไอ้คุยการไม่ค่อยเป็นไงไม่เป็นก็ทำอย่างอื่นฟังไม่เป็นถ้าคุยไม่ได้ก็ฟังเอาเยอะๆก็แล้วกันขอบพระคุณครับสวัสดีครับจะให้ผมชวนคุยจะเป็นจ้อแจ๊ะผมยุ่งที่คนจ้อแจ๊ะงั้นนะ อ่ะที่เหลือครับ02-248-165702-248-1657นะครับตอนนี้รัฐมนตรีแต่ละคนก็คงง่วนน่ะว่าที่เข้าอภิปรายเรื่องหลักการวาระแรกของงบประมาณเนี่ยมันมาพาดพิงถึงงานเขาเขาก็จะขอโอกาสชี้แจงอะไรต่ออะไรพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะทำความเข้าใจว่าที่มันทำอย่างนี้เพราะอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ถามมาตอบไป ถามมัวตอบควายอะไรประมาณนั้นนะเหยียดฟังแล้วเดี๋ยวอภิปรายไม่วางใจก็คงอีกแบบนึงครับอ่ะแต่ว่าฝ่ายค้านเขาเอาแน่นะ15มิถุนาเขาจะยื่นใช่ไหมใช่15มิถุนาวันอะไรวันนั้นผม15วันพุธฮะวันพุธพุธที่15มิถุนาเขาจะกระโชกโคกห้ารวดเร็วอย่างนั้นหรือเขาจะไม่ให้ไอ้นั่นเข้าพิจารณาก่อนเหรอเอ้น่าจะเข้าก่อนนะเพราะว่าเขาบอกว่าจะบรรไอยติอภิปรายไม่ไว้วางใจน่าจะเป็นกรกฎาคมไม่ใช่พูดถึงว่ายื่น15นั่นแหละแต่ว่ามันก็กว่าจะตรวจสอบรายชื่อตรวจสอบญัตติในระหว่างนั้นก็ไอ้พระราชบัญญัติอื่นที่มันรออยู่ก็จะได้พิจารณาไปก่อนครับแต่ว่าก็จะทำการสตาร์ทไม่ให้คุณประยุทธ์ยุบสภายุบสภาเออผมว่าแกก็ไม่ยุบอ่ะครับเออผมว่าแกก็ไม่ยุบอภิปรายไม่วางใจจบแกก็ไม่ยุบผมก็ยังเชื่ออย่างนั้นนะว่าจะอยู่ครบแน่คือยังไงน้อยเนี่ยตอนนี้แกก็มองไปที่เอเปกใช่ไหมเอเปกพฤศจิกาพยายามตะเกียกตะกายแทกเหงือกไปให้ถึงตรงนั้นให้ได้ใช่ไหมแต่จะลุ่งลิ่งหน่อยแล้วหวังว่าจะพลิกฟื้นแล้วก็หวังว่าเศรษฐกิจมันจะฟื้นตัวใช่ไหมแล้วก็อาจจะพร้อมพอกล้อมแกล้มสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ชุ่มกระชวยหน่อยเนาะโอ้ผู้นำระหว่างประเทศครบเดินทางมาประเทศไทยแต่ถ้าสร้างความเชื่อมั่นอะไรอย่างเงี้ย
มันก็วีดวาดกันวันสองวันแค่นั้นแหละคุณณัฐพงศ์ครับแต่ว่าถ้าถามว่ามันจะเกิดประโยชน์โทษผลอะไรก็อีกเรื่องนึงในระยะยาวจะเกิดประโยชน์โทษผลครับแต่ในระยะสั้นก็คงไม่ได้ทำให้ราคาสินค้ามันลดลงหรอกการประชุมเอเปกคุณนครสายหนึ่งคุณนครครับคุณนครฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์วีระณัฐพงศ์ครับเพราะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องหนังต่างประเทศ no ผมตอนเด็กๆผมจำได้ผมเคยดูหนังเป็นซีรีส์ฝรั่งที่มีพ่อเป็นคนดำแล้วลูกเยอะๆอะครับมันชื่อรูท R-O-T R-O-T รูทมี S ด้วยนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดตอนนี้ผมพยายามเซิร์ชมันแปลชื่อไทยมันพ่อลูกดกใช่ไหมครับไม่ใช่น่าจะทาสอะไรสักอย่างหนึ่งมากกว่าเคยฉายหนังเนี้ยหนังที่เคยมาฉายช่อง3ถ้าผมจำไม่ผิดนะซีรีส์นี้ผมจำได้สมัยเมื่อสัก20ปีที่แล้วเคยดูในทีวีใช่ครับคุณต้าคินเต้รูทเท่ารากอะรากอะ R-O-T-S นะรูทครับครับโอเคได้ข้อมูลแล้วครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับครับสวัสดีครับเคยพยายามเซิร์ชใน YouTube ไม่มีนะครับNetflix ก็ไม่มีคงต้องไปซื้อเป็นคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรเป็น DVD อ่ะคุณณัฐพงศ์ครับแต่ DVD ถ้าซื้อกับต่างประเทศก็มีปัญหาอีกอ่ะมันไม่มีซับไทยชื่อว่าทาสใช่ไหมเออเป็นมินิซีรีส์เออมินิซีรีส์ใช่ไหมรู้ใช่ไหมทาสรู้ใช่ใช่ใช่ไหมใช่ของอะไรชื่ออะไรคนเขียนผมจำชื่อไม่ได้ออมีคนแปลเป็นภาษาไทยนะครับแปลหนังสือที่เขาเขียนเมื่อก่อนเป็นเบสเซลเลอร์นะผมจำได้เคยอ่านนานมากแล้วหนังสือได้หลายเล่มบางทีก็อ่านไปแล้วก็ลืมไประหว่างทางครับเมื่อก่อนน่ะซีรีส์ฝรั่งมินิซีรีส์ประมาณสัก7ตอน10ตอนจบเนี่ยดีๆเยอะมากดูแล้วเขาเอาจากหนังสือมาทำได้ดีด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้มีแต่ซีรีส์ดูอย่างที่เราเห็นนั่นน่ะซีซั่น1ซีซั่น2ซีซั่น3ซีซั่น1โอเคเออใช่ๆ พอ2 3ชักไม่ไหวเลยคุณกุ้งสาย2คุณกุ้งคือจะถามคุณวีระว่าพูดภาษาจีนเขาว่าได้ยินคุณวีระพูดบ่อยยังอะไรบอลีบอลเล่นี่แปลว่าอะไรไม่รู้ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรประมาณนั้นมั้งบอลีบอลไม่เคยได้ยินไงไม่รู้ผมก็ฟังมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันฟังมาจากคนแก่เขาพูดอ่ะครับยังเขาพูดบอลีอิ้วก็ไม่มีเหตุผลใช่ไหมแล้วทีนี้บอลีบอลและหรืองงงอยู่ว่าจะอาจจะไม่ใช่ภาษาจีนฟงตุ้งหรอไม่รู้ภาษาอะไรผมก็ไม่รู้ได้ยินได้ฟังมาแล้วก็มันก็ผ่านหูมาแล้วก็จำได้อย่างนั้นน่ะสมัยเด็กๆอ่ะเวลาผู้ใหญ่เขาพูดอะไรเขาจะห้ามไม่ให้ใครพูดอะไรหรือว่าพูดอะไรไปเสียเวลาอยากจะพูดไม่อยากพูดเลยอะไรประมาณนั้นน่ะก็พูดคำนี้ออกมาแต่ไม่รู้ภาษาอะไรนะผมก็ไม่รู้เรื่องนะแล้วความหมายมันอ่ะไม่รู้เอ๊ะพี่จะพี่กุ้งคุณกุ้งคุณจะมาอะไรกับผมนักหนาไม่ได้ยินพูดบ่อยก็พูดแล้วถ้าไม่รู้ก็คือไม่รู้เดี๋ยวใครที่เขารู้เขาคงมาบอกเองหรือมันถ้ามันไม่ใช่ไม่ถูกไม่มีในสารระบบเขาคงบอกเองอ่ะนะขอบพระคุณฮะแม่เจ้าเราตายกันเนาะเต้สายสามเต้ครับไม่อยู่คุณกระเชนสายหนึ่งคุณกระเชนครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขเชนนี่แปลว่าขเชนนี่แปลว่าช้างของพระอินทร์ใช่ขชินด้วยครับขชินด้วยเนี่ยครับขชินนี่ก็เป็นช้างของพระอินทร์ครับต่อเรียนถามอาจารย์ว่าอย่างเวลาที่มีภาวะเงินเฟ้อครับแล้วเราบอกว่าเราต้องแก้ปัญหาด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมันส่งผลยังไงมันถึงทำให้แก้ปัญหาเงินเฟ้อได้มันส่งผลยังไงทำให้แก้ปัญหาเงินเฟ้อได้ขึ้นดอกเบี้ยปั๊บมันก็ทำให้ราคามันก็ทำให้อะไรล่ะการขยายตัวของการปล่อยสินเชื่อนี่ก็ต้องดรอปลงขึ้นดอกเบี้ยปั๊บใครที่กู้หนี้ยืมสินอยู่ก็มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นก็จะทำให้เงินเหลือที่จะมาจับจ่ายใช้สอยน้อยลงหรือพูดง่ายๆก็คือว่าผลรวมมันคือทำให้ความต้องการรวมลดลง
เมื่อความต้องการรวมลดลงราคาสินค้าก็จะปรับตัวลงเพราะว่าดีมานด์ลดลงที่เรียกว่าดีมานด์รวมคือแอกกิเกตดีมานด์นี่น่าจะลดลงจากการขึ้นดอกเบี้ยส่งผลอย่างนี้คือเหมือนทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวแล้วก็ทำให้ความต้องการลดลงความต้องการรวมอันนี้เป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์นะผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรมากมายเพราะเห็นว่าเพราะทีแรกเข้าใจว่าถ้าเรายิ่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยผู้ประกอบการก็ต้องมีภาระสูงขึ้นภาระสูงขึ้นก็ภาระสูงขึ้นก็ไม่น่าจะทำให้ก็ผลักมาที่ประชาชนมาผลักมาที่ผู้บริโภคพอผลักมาที่ผู้บริโภคปั๊บเมื่อราคาสินค้าเพิ่มขึ้นตังในกระเป๋ามีเท่าเดิมก็จะซื้อน้อยลงซื้อน้อยลงก็ทำให้ความต้องการรวมลดลงเงินก็จะคนก็ไม่ต้องการสินค้ามากเหมือนเดิมไม่ใช่ไม่มีปัญญาจะซื้อมากเท่าเดิมอย่างขณะนี้เนี่ยราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นนะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับคนก็จะต้องจับยับยั้งชั่งใจละว่าจะซื้อจากเดิมซื้อไม่ต้องคิดตอนนี้ก็ซื้อแล้วคิดแล้วบางทีก็กลายเป็นคิดแล้วไม่ซื้อ แล้วอาจารย์มีวิธีอื่นไหมนอกจากตอนที่มันตอนดอกเบี้ยถ้าพูดถึงในแง่เสร็จก็มีอีกอันคือคุมสินเชื่อคุมปริมาณเงินคือไม่ปล่อยสินเชื่อมากไม่ปล่อยสินเชื่อมากมันก็การหมุนเวียนของเงินในระบบก็ต้องลดลงคือไงว่าเหมือนจะพยายามชะลอเศรษฐกิจอะไรเงี้ยมันไม่ต้องชะลอหรอกครับไอ้นั่นมันเรื่องไอ้เรื่องชะลอเศรษฐกิจนั้นมันเรื่องขยายตัวหดตัวของเศรษฐกิจอันนี้มันเรื่องของเงินเฟ้อมันก็โยงกันนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นทางตรงอย่างนั้นคือถ้าเกิดว่าเขาสามารถลดอัตราเงินเฟ้อโดยที่อัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจไม่ลดลงได้ใครทำได้เก่งมากแต่ผลมันจะตามมาอย่างนั้นเมื่อขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยมันก็เกิดผลส่งต่อเนื่องไปเรื่อยเปื่อยคำถามก็คือว่าที่เราคิดเรื่องนี้เพราะมาจากเหตุอะไรเหตุผลคือคิดว่าเมื่อต้นทุนสูงขึ้นใช่ไหมเวลาขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยสินค้ามันก็ไม่น่าจะถูกลงได้มันไม่น่าจะเฟ้อเลยทันทีเอ้ยมันน่าจะต้องเฟ้อมากขึ้นดีสัมเขาตอนแรกเนี่ยแต่ตอนต่อเนี่ยปฏิกิริยาต่อเนื่องมันก็คือว่าความต้องการมันลดลงของแพงคนไม่ซื้อมันก็ต้องหยุดผลิตนะลดการผลิตนะพอลดการผลิตมันก็น้อยด้วยพอลดการผลิตมันก็อาจจะไปกระทบถึงว่าอาจจะต้องลดการจ้างเลิก OT อะไรอย่างงี้มันเป็นผลต่อเนื่องมันมี chain reaction ต่อเนื่องไงมันไม่ได้ช็อตเดียวมันต่อเนื่องแล้วตอนมันขึ้นมันก็ไม่ได้ช็อตเดียวนะมันก็ค่อยๆส่งผลตอนแรกขึ้นบางรายการต่อไปนี่มันขึ้นหมดตอนนี้มันขึ้นหมดเลยดาหน้าขึ้นเลยตอนนี้ทุกแคตตากอรี่เลยอาจารย์ครับแล้วผลเสียไม่ใช่คือคุยไปเรื่อยๆแบบเนี้ยผมขี้เกียจคุยอ่ะมีอะไรไหมที่ทำให้จะต้องคิดเรื่องนี้ขึ้นมาสำหรับคุณที่เป็นเหตุให้ต้องคิดอย่างนี้มีไหมเหตุให้คิดเพราะว่าตอนแรกไม่เข้าใจว่ามันไปหาตำราอ่านเลยไปหาตำราอ่านครับได้ครับครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับให้อาจารย์เขาสอนผมพูดสนุกคุยกันให้พอให้เห็นภาพจะเอาเป็นเรื่องเป็นราวอะไรก็ไม่ใช่ไม่ได้ร่ำไม่ได้เรียนมานะครับเดี๋ยวไปเข้าใจผิดคิดว่าเป็นกูรูกูแลอะไรนะไม่เกี่ยวแต่มันต้องแก้หลายอย่างใช่ไหมไม่ใช่แบบไออันนี้อย่างเดียวใช่ไหมเวลาที่เราพูดมันไม่มีอะไรเหตุเดียวผลเดียวไม่มีการส่งผลก็มีทั้งสั้นทั้งยาวทั้งนานทั้งช้ามันหลายอย่างครับก็ถือว่าแล้วเขาออกนโยบายมาก็ต้องดูมันมีผลยังไงแล้วก็อาจจะรอดูจังหวะที่จะทำต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าออกมาปั๊บทำไปตัวนี้ปั๊บแก้ได้เลยมันไม่มีหรอกความสลับซับซ้อนของระบบเศรษฐกิจระบบการเงินในปัจจุบันนี่ยากที่จะอย่างรู้ว่าทำอันนี้ไปแล้วมันส่งผลยังไงอาจจะเห็นชัดเจนในตอนแรกแต่หลังจากนั้นมันต่อเนื่องไปยังไงดูไม่ออกครับก็
็ต้องมาดูตัวเลขย้อนหลังกันมันส่งผลยังไงนะคุณต้อยสายสองคุณต้อยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเชิญขอเสริมนิดนึงครับเมื่อกี้พี่ๆคนนั้นที่ถามหาหนังเรื่องเกี่ยวกับคนลูกเยอะๆอ๋อไม่ใช่ครับพอดีผมจำชื่อไทยมันได้มันคือซิทคอมบิลคอสบี้ครับคอสบี้โชว์เขาไม่ได้ถามเรื่องนี้เขาพูดถึงเรื่องทาสเขาพูดถึงเรื่องทาสอ๋อไม่ครับผมฟังอยู่เขาบอกไม่เข้าใจเขานึกว่าชื่อเรื่องเขานึกว่าหนังชื่อเรื่องนั้นเขาบอกหนังที่เกี่ยวกับทาสผมก็บอกเขาว่าชื่อรูทแต่เขาโอเคยังไงถ้าไม่ใช่ก็ลองดูคอสบี้โชว์แล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับมันไม่ใช่อยู่แล้ว คุณวุฒิชัยสายสามคุณวุฒิชัยครับสวัสดีครับอาจารย์วีระกับคุณณัฐพงษ์ครับเชิญครับผมจะถามเรื่องที่กกต.รับรองท่านผู้ว่านะครับคราวนี้กกต.รับรองรู้สึกจะรับรองเร็วไปหรือเปล่าครับไม่อะครับไม่ช้าไม่เร็วกำลังดีครับนะครับก็เห็นมีผู้ทรงคุณวุฒิเขาร้องเรียนไปนะครับใครฮะผู้ทรงคุณวุฒินะครับใครละผู้ทรงคุณวุฒินักร้องนะครับท่านอาจารย์เขาร้องไปแล้วก็กกต.ประจำนะครับไม่นักร้องเขาพิจารก็ไม่ใช่เพราะกกต.เขาพิจารณาแล้วก็จบแล้วนะมีอะไรกันก็กระจกใช่ไหมครับกกต.เขากลัวอะไรหรือเปล่าครับอาจารย์เขามีประสบการณ์คล้ายๆว่ามีแผลเดิมหรือเปล่าครับอาจารย์แผลอะไรไม่เข้าใจที่เขาเคยแจกไปส้มสอสอเชียงใหม่อะครับอาจารย์ไม่เข้าใจอาจารย์ไม่ผมที่เจอแจกไปส้มสอสอเชียงใหม่แล้วโดนศาลวินิจฉัยศาลพิพากษาว่ากกต.ต้องชำระเงินชดใช้ค่าเสียหายค่าสอสอ70 กว่าล้านนะครับแล้วไงมันมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องผู้ว่ากทมล่ะมันก็เลยทำให้กกต.เขาเลยรีบรับรองเร็วหรือเปล่าครับอาจารย์โอ้นี่คุณคิดว่าถามเป็นความรู้ครับไม่ใช่ถามแล้วเลยคุณมันจะไปถามเป็นความรู้ตรงไหนวะความรู้มันต้องอธิบายนี่มันถามเป็นความรู้ยังไงคุณรู้สึกว่ารู้ว่าคุณรู้สึกไม่คุณรู้สึกว่ากกต.รับรองเร็วเกินเร็วเกินครับทำไมไม่วินิจฉัยเดี๋ยวช้าทีละสเต็ปทีละสเต็ปคุณรู้สึกว่ากกต.วินิจฉัยไม่ใช่วินิจฉัยรับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เร็วเกินโอเคไหมครับคุณก็มาถามผมว่าผมอะไรนะคุณมาถามผมว่าอะไรนะถามอาจารย์ว่าอาจารย์คิดว่ากกต.รับรองเร็วไปหรือเปล่าครับผมไม่รู้เพราะผมไม่ใช่กกต.ใช่ไหมครับก็พอดีผมก็เลยคิดว่าหรือว่ากกต.ไม่คุณจะคิดไม่คุณจะคิดอะไรก็เรื่องของคุณแล้วครับอ๋อครับผมก็เลยมาแชร์ความไม่ได้แชร์อะไรกับผมรู้ด้วยผมจะไม่รู้อะไรเล่าผมไม่ใช่กกต.เอ้ยว่าอาจารย์โอ้โหอาจารย์เป็นท่านผู้รู้ทุกอย่างไม่ใช่ผมไม่ใช่กกต.เรื่องไหนไม่รู้ก็บอกไม่รู้เรื่องไหนไม่เกี่ยวก็บอกไม่เกี่ยวผมก็พูดอย่างนี้อ๋อครับผมก็เข้าใจว่ากกต.จะมีบทเรียนจากแผลเดิมเอ๊ะเดี๋ยวผมขออนุญาตถามนิดหนึ่งวันก่อนคุณถามในรายการว่ากกต.ทำไมไม่รีบรับรองแล้วทำไมวันนี้ถึงเปลี่ยนคำถามว่าทำไมกกต.รับรองเร็วเกินไม่ว่าเพราะอะไรฮะผมถามว่าทำไมกกต.รับรองเร็วไปหรือเปล่าทำไมไม่กันกองไอ้คำร้องเรียนที่สู้ทรงคุณวุฒิที่เขาร้องเรียนมาไม่แต่คุณเคยถามคำถามคุณว่ามีข้อเท็จจริงหรือเปล่าครับคุณเคยถามก่อนหน้านี้ครั้งหนึ่งไหมฮะโทษทีผมอาจจะจำเสียงผิดนะโอเคไม่เคยแค่อยากรู้ครับไม่เคยครับไม่เคยก็ไม่เคยแล้วยังไงต่อเอามาเดี๋ยวเอาตั้งหลักใหม่ตกลงว่าไงนะครับต่อผมถามอาจารย์ว่าอาจารย์รู้สึกว่ากกต.รับรองผู้ว่าเร็วไปหรือเปล่าครับเราไม่รู้สึกอะไรเลยครับเฉยๆเรื่องนี้ครับอ๋ออาจารย์ไม่รู้สึกนะครับผมจะเร็วจะช้าเนี่ยผมก็ไม่รู้สึกครับผมมีความรู้สึกว่าเร็วไปไงครับเรื่องคุณไม่เรื่องผมครับเรื่องของคุณอันนั้นเป็นเรื่องของคุณไม่บาดแผลจากเดิมหรือเปล่าอันนั้นเป็นเรื่องของคุณทั้งหมดเลยไม่เรื่องผมเลยครับผมเพราะว่าผมว่ากกต.คือเงินที่เขาโดนปรับเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเงินส่วนตัวของกกต.ครับเขาเป็นเงินภาษีประชาชนผมก็เลยว่าเขาคงคิดวิเคราะห์ดีแล้วว่าเลยรับรองไปก่อนดีกว่าครับใช่ไหมนี่ฉันไม่รู้อันนั้นเรื่องของคุณคุณจะคิดอะไรก็คิดไปผมให้คุณคิดเยอะแยะไปหมดอะถามสุดท้ายเลยถามสุดท้ายครับคิดแล้วได้ประโยชน์อะไรวะเนี่ยเพราะตอนนี้ผมคือผมไม่ที่ไม่ที่ไม่ที่คิดไปนี่มันได้ประโยชน์อะไร
สำหรับคุณตัวคุณอ๋อเออก็เป็นความรู้อ่ะไม่ประโยชน์นะไม่ได้ถามว่าได้เป็นความรู้ได้ประโยชน์อะไรนะที่คิดนั่งคิดเนี่ยกกต.อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคิดแล้วได้ประโยชน์อะไรอ๋อก็ประโยชน์ตรงนี้มันก็เป็นประโยชน์โดยรวมอะครับว่าการที่กกต.ไม่กับคุณไม่กับตัวคุณกับตัวคุณนะคุณได้ประโยชน์อะไรในการคิดค้นทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ได้ครับอาจารย์ได้คิดว่ามันไม่มีโทษหรอกครับมีแต่ประโยชน์ครับไม่ได้อะไรครับผมไม่ได้ถามว่าโทษผมถามว่าได้ประโยชน์ที่ว่ากกต.คงจะมีความคิดรอบคอบมากไม่ใช่ไม่ใช่กับตัวคุณนี่ครับประโยชน์ของผมคือตัวนี้ครับคือมันเป็นประโยชน์ของการที่จะเป็นบทเรียนว่าการที่จะวิเคราะห์การที่จะสั่งใบส้มใบแดงใครเนี่ยคงจะต้องใช้ความคิดที่รอบคอบมาประกอบนะครับไม่ใช่ว่าเอาใจใครแล้วก็แจกใบส้มเลยมันทำให้เงินที่เขาปรับก็ไม่ใช่เป็นเงินส่วนตัวของกกต.ใช่ไหมครับท่านผมว่านะไม่คือจะมันก็เลยทำให้ว่าประชาชนไม่อย่างนี้ไม่อย่างนี้ไม่อย่างนี้คุณนั่งคุยกับเพื่อนคุณเถอะเรื่องอย่างนี้นะอย่าคุยกับผมได้ครับอาจารย์ครับนะอย่านั่งคุยกับเพื่อนดีกว่าอย่ามานั่งคุยกับผมเลยคุยกับผมแล้วมันสื่อกันไม่มันคนละ channel กัน FM กับ AM อ่ะคือผมไม่ได้สนใจเรื่องที่คุณคิดเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าครับได้ครับอาจารย์ครับขอบพระคุณฮะขอบพระคุณครับสวัสดีครับคือมันคนละ channel อ่ะ FM กับ AM อ่ะผมคือคล้ายๆก็แกมีความคิดอย่างนี้มาแล้วไม่ทีไม่ต้องมาถามผมอ่ะอธิบายไปเลยผมเคยพูดหลายทีแล้วว่าถ้าอยากพูดอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เราอยากพูดไม่ต้องถามผมว่าผมคิดยังไงเพราะผมคิดยังไงแม่งก็ไม่มีประโยชน์เพราะคุณก็ไม่ได้สนใจที่ผมคิดอันนี้กรณีของคุณกรณีของผมเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจที่คุณคิดมัน AM กับ FM นั้นคุยกันไปมันไม่จะคุยมันเชื่อมไม่ได้ระบบส่งก็คือเครื่องรับกับระบบส่งมันไม่เหมือนคุณวัชรินทร์ใจสองคุยแล้วปวดหัวคุณวัชรินทร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับของท่านครับเออวันนี้คุ้มราคาทำรายการว่ะนะผมว่าเมื่อกี้อาจารย์ดาวเทียมมากกว่าอาจารย์ไม่ใช่สอง AMM อะไรก็ไม่รู้อ่ะคิดไปทำไมวะมันนั่งคิดว่ากกต.มันคงจะกลัวว่าผลการวินิจฉัยเลือกตั้งให้สีส้มอะไรไอ้นั้นรู้สึกจะเป็นเรื่องเงินพันบาทหรือไงถ้าผมจำไม่ผิดอะไรเงี้ยนะแล้วก็ทำให้มันมีการไปเข้าไปฟ้องเออตัวเขาว่าไปฟ้องแล้วก็ให้ชดใช้ค่าเสียหายอะไรสักอย่างอะนะครับเออแล้วเรื่องไปถึงไหนแล้วผมก็ยังไม่รู้นะว่ายังเป็นขั้นไหนยังไม่รู้เนี่ยเราไปนั่งสนใจเรื่องพวกนั้นที่เกิดมันได้ประโยชน์อะไรวะก็อย่างที่พูดตอนแรกผมคนโทรศัพท์มาด่าศรีสุวรรณด่ากกต.ทำไมไม่ยอมไม่รองรับไอ้ผู้ว่าชาติชาติสักทีผมก็บอกว่ามันก็ให้เวลาเขาเขาก็ทำตามที่เขาทำอ่ะส่วนมันจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรก็ช่างมันเถอะนะคราวนี้เมื่อวานเขาก็มาอธิบายที่บอกเขามาอธิบายที่คือเขาพูดประโยคนึงเนี่ยผมบอกเฮ้ยไม่ได้ตอบที่ชาวบ้านอยากรู้เลยเขาบอกการที่เขาไม่สามารถรับรองผลการเลือกตั้งได้ทันทีที่มีการรายการผลคะแนนเขาไม่ได้บอกให้คุณรายงานเขาไม่ได้บอกให้คุณรับรองผลการเลือกตั้งทันทีเออก็ต้องทิ้งระยะสักระยะนึงอ่ะมันมีคนร้องเรียนคุณก็วินิจฉัยไปเร็วช้าคุณรู้เองว่าแค่ไหนมันจะเรื่องมันยากที่จะวินิจฉัยอ่านี่ต้องใช้เวลาเว้ยครับถ้าเรื่องมันไม่มีอะไรปีไม่มีอะไรมากมายก็วินิจฉัยได้เลยก็วินิจฉัยไปก็เร็วหน่อยใช่ไหมเออถ้ามันยากมันมีข้อกฎหมายสลับซับซ้อนมากเลยมึงก็นั่งประชุมมันตั้งแต่เช้ายันเย็นให้มันจบได้ถ้าเกิดคิดใช่ไหมแต่ว่ามันต้องมีเวลาเอาก็ถูกต้องมีเวลาเท่าไหร่คุณต้องดูความเหมาะควรของกรณีครับถ้ากรณีมันไม่มีความซับซ้อนคุณไปใช้เวลาเยอะอันนี้คุณตั้งใจถ่วงถ้ากรณีที่มันมีรายละเอียดเยอะแต่คุณตัดสินใจเร็วอย่างนี้คุณผิดพลาดนะผมดูอย่างนี้เนี่ยผมมองอย่างนี้ผมถึงไม่ได้ว่าใครบอกช้าเร็วแล้วก็กกต.แต่ว่าเวลาที่เขาใบที่แถลงผมอ่านแล้วผมเอ้ยอะไรเขาไม่ได้ต้องการให้คุณรับรองผลการเลือกตั้งทันทีที่รายงานผลการเลือกตั้งคืนนั้นเมื่อไหร่เราถูกไหมครับเลือกตั้งเสร็จวันที่22กว่าเราจะรู้คะแนนเป็นเรื่องเวลาจริงนะแยกแยะให้เรียบร้อยนะเย็นวันที่23หรือค่ำๆวันที่23ถ้าผมจำไม่ผิดครับอันนี้แค่ผลคะแนนยังไม่ได้มีเรื่องเรียกร้องมากี่รายยังไม่ก็ต้องรอผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นท้องแถบอะไรมันจัดส่งเรื่องมากว่าหนังสือจดหมายจะเดินมาก็ให้เวลา3วันอ่ะครับใช่มั้ยครับมันก็ต้องรวมมาเป็นวันที่26 27ใช่มั้ย
อเอออ่ะคุณก็มีเวลา 2-3 วันพิจารณามันก็พิจารณาไปสิแสดงว่าเรื่องมันไม่มีความซับซ้อนเขาประชุมวันแรกวันจันทร์วันอังคารก็รับรองวันอังคารเขาก็รับรองแสดงว่ามันไม่มีความซับซ้อนแต่ไม่ต้องมาบอกว่าที่ไม่สามารถรับรองผลการเลือกตั้งได้ทันทีเพราะกลัวนู่นกลัวนี่ไม่ใช่ผมไม่ได้บอกคุณรับเลยคุณไปอ่านดูสิคุณไปอ่านในเอกสารแถลงข่าวกกต.เมื่อวานผมอ่านแล้วผมยังพูดเลยบอกเฮ้ยเขาไม่ได้คิดว่าให้คุณต้องรับรองทันทีเขาก็รู้มันต้องมีเวลาสักระยะนึงแต่แค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกรณีครับใช่ไหมอืมถ้ากรณีมันซับซ้อนคุณก็ใช้เวลาหน่อยกรณีไม่ซับซ้อนคุณก็ใช้เวลาให้น้อยหน่อยคุณ7คนคุณก็มีความรู้คุณตัดสินใจได้อืมผมเนี่ยไม่กล้าพูดว่าเผอิญในประธานกกต.เนี่ยมันเพื่อนร่วมรุ่นผมเออเหรอเออคุณอิทธิพลบุญประคองเนี่ยนะพ่อมันเป็นผู้ว่าเออเผอิญผมไม่ใช่ว่าเผอิญเออมันไปรับราชการอยู่กระทรวงต่างประเทศถ้าผมจำไม่ผิดแต่ผมไม่รู้จักส่วนตัวนะเรียนโรงเรียนเดียวกันไม่แน่ใจว่ามหาลัยเดียวกันด้วยหรือเปล่าแต่จะคนละคณะหรือยังไงไม่แน่ใจผมมารู้ทีหลังว่ามันเป็นเพื่อนในรุ่นเดียวรุ่นเดียวกันเออผมมารู้ทีหลังครับแต่ผมก็ไม่รู้จักไม่เคยคุยกับมันแต่คนอื่นที่เขาสนิทกับมันเขาคุยกับมันเรียกมันได้สำหรับพรรคพวกที่เราหวานตะเพิงโยนี่ตะเพิงโยเพ่งอิ้วนะสามารถมันไม่โกรธหรอกไม่โกรธคุณวัชรินเชิญวัชรินครับครับก็พออาจารย์พูดไปหมดแล้วครับผมไม่ใช่ก็คือถ้าให้ผมอธิบายผมอธิบายแบบนี้ครับคือผมไม่มีเป็นใจว่าเฮ้ยเร็วช้าอะไรต่ออะไรคือก็ต้องคำนวณดูว่า1 2 3 4 5มันเป็นยังไงอ่ะพอนั่นปั๊บบางคนก็บอกเอ้ยทำไมไปวินิจฉัยแล้วอย่างนั้นก็ต้องไปถามกรณีมันมีความซับซ้อนไหมถ้ากรณีมันไม่มีความซับซ้อนแล้วมีน้อยหนึ่งซับซ้อนไหมปริมาณเยอะไหมครับถ้าปริมาณมีแค่2เรื่องดูแล้วไม่เกี่ยวก็รับรองไปถ้าเกิดมันมีปัญหาที่หลังก็มาจัดการได้อีกมีเวลาถึง60วันอ่ะที่จะให้ใบเหลืองใช่ไหมใช่ใช่รับรองไปแล้วยังเปลี่ยนได้นะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไม่ได้ครับถ้าโหมันใช่มันมีมูลเว้ยต้องเด็ดหัวเด็ดหัวก็เด็ดหัวใช่ไหมแต่อย่าไปพูดว่าเฮ้ยอะไรนะคน7คนมาตัดสินแทนคนล้าน3คนละเรื่องกันคนล้าน3ไปเลือกตั้งครับไอ้คน7คนนี่รับรองผลการเลือกตั้งมันทำคนละหน้าที่พี่น้องใช่อาจารย์ครับถูกต้องครับถูกต้องครับคือทำไมเดี๋ยวนี้คนมันเป็นอะไรกันไปหมดแล้ววะผมก็ไม่เข้าใจอาจารย์คือมันไม่แยกแยะมันไม่ดูต้นสายปลายเหตุอะไรอิงกับอะไรเลยมันจะเอาแต่ใจกันนะวะการตรวจสอบมันต้องท้องถิ่นส่งให้ส่วนกลางหลายๆอย่างไม่รู้อะแต่ผมคือมันตอนนี้มูดแอนโทนมันเป็นแบบมันคล้ายๆมันดูไอ้คลิปมากเกินเฮ้ย เราสูญเสียสติปัญญาในการแยกแยะไปเยอะมากเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากกลัวครับอาจารย์ครับความคิดน่ากลัวครับเออความรู้อารมณ์ความรู้สึกน่ากลัวไม่ใช่ความคิดครับเออมันพวดไหลเหมือนกับน้ำป่าทะลักอ่ะตรวจสอบได้ครับอาจารย์ภายใน36-60วันทำไมต้องรีบร้อนมันต้องตรวจสอบหลายอย่างเขาร้องเรียนกฎหมายมันเปิดช่องโหว่ให้ตรวจสอบก็ต้องตรวจนะครับคือไม่เขาตรวจไปแล้วจบไปแล้วเขาตรวจไปแล้วเขาบอกว่าไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมเขาเขียนไว้ในแถลงการที่เขาออกมาเรื่องของใบแถลงข่าวที่เขาออกมาแล้วเขาพูดสรุปไปแล้วก็จบไปแล้วแต่ผู้ว่าก็ได้สีขาวไปด้วยได้ตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องไปกังวลอะไรนั่งหนาไม่มีใครกังวลผมไม่กังวลใครกังวลก็กังวลไปผมไม่กังวลครับมีอะไรไหมแล้วรอเลือกตั้งใหญ่ก็แล้วกันจันไม่รอจะไปรอทำไมเลือกตั้งใหญ่รอทำไมอ่ะเออเว้ยอะไรมิเอไอก็รอเลือกตั้งใหญ่บ้างแหละมันทำไมมันไม่มีอะไรเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอ่ะเมื่อไหร่เรามีอะไรวะเลือกตั้งก็มันก็มีจดหมายมาหาเราว่าเรามีสิทธิ์แล้วก็ไปหย่อนบัตรแค่นั้นผมไม่เห็นผมมีอะไรกับการเลือกตั้งเลยใช่ครับมันจะงานหนักด้วยเลือกตั้งอ่ะซวยต้องทำนู่นทำนี่ 8,500 อย่างอีกอ่ะยิงรถไปเติมน้ำมัน500ไปใส่เสียงอะไรอาจารย์คิดดูดิอะไรนะทำไมนะมีรถน้ำมันเติมเองครับต้องไปเติมใส่ครับผู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผู้ว่าก็ต้องมีสิทธิ์ของเราไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ฟังแล้วก็ต้องมันเป็นกลางบ้างแล้วกันไม่ต้องไปกลางเกิงแยกแยะให้มันถูกแล้วครับแยกให้ได้ถูกครับได้ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ
แต่ก็ดีนะเวลาคนโทรมาแล้วมันก็ช่วยสเตอร์ผมเหมือนกันคือช่วยให้ผมปันป่นๆคิดๆช่วยปันป่นๆคิดๆเออจะได้ออกมาอะไรครับแต่ถ้าเกิดว่าทื่อๆกันไปมันก็บางทีก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราคือบางทีก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงคิดอย่างนี้ก็ต้องอธิบายให้ฟังว่าเออเราแยกแยะเรื่องอย่างนี้ใช่ไหมมีเรื่องอะไรเข้ามาหาเราเราก็แยกเออเรื่องอย่างนี้อย่างนี้แยกดูซิว่าอะไรเป็นอะไรข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้เรื่องอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นประกอบกันเออควรจะมีท่าทียังไงควรจะมีความคิดเห็นยังไงครับควรจะมีความรู้สึกยังไงบางทีความรู้สึกนั้นไปเร็วมากก็ดึงมันไว้หน่อยใช่ไหมมันไปพวดเกิดอารมณ์โทสะโมหะมากันเป็นชุดแต่ส่วนใหญ่การเมืองเนี่ยมันจะทำให้เกิดโทสะครับมันจะออกแนวโทสะมันจะออกแนวไม่ได้ดั่งใจ อ้าว 15:46 นะพักสักครู่ครับมา10นาทีสุดท้ายนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับคุณสมรักสาย1ครับสวัสดีครับครับวิทยากรแล้วก็อาจารย์วีระครับเชิญ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 ผมขออนุญาตแสดงเป็นข้อเสนอแล้วกันนะครับสำหรับท่านการบริหารงานของท่านผู้ว่าเนี่ยโอ้คุณยังไม่ได้ทำเลยนะเสนอเลยเหรอจะดีไหมครับถ้าคืองานปัญหาของกทม.เนี่ยผมว่ามันมีหลายด้านแล้วก็ท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยถ้านำผู้สมัครท่านอื่นๆเนี่ยนะครับที่ได้หาเสียงไว้ว่าจะแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยมาช่วยผมยกตัวอย่างเช่นนะครับปัญหาเรื่องแล้วให้เขาทำอะไรล่ะให้คุณวิโรจน์ให้อาจารย์ดร.เอให้เขาทำอะไรล่ะเดี๋ยวฟังต่อยนิดไม่ก็ให้เขาทำอะไรเพราะว่านี่เขามีตั้งมาเรียบร้อยแล้วทั้งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ปรึกษามีออกมาแล้วทางโฆษกทางเลขานุการผู้ช่วยเลขานุการเนี่ยผมเห็นรายชื่อออกมาหมดแล้วครับครับคือผมคิดว่าทีมงานของท่านผู้ว่าชัดชาติก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าทางนำเอาผู้สมัครท่านอื่นๆมาช่วยยกตัวอย่างเช่นอย่างท่านสกลทีเนี่ยท่านเคยหาเสียงไว้ว่าเกี่ยวกับเรื่องการจราจรเรื่องรถติดเนี่ยอาจจะให้ท่านช่วยรับผิดชอบดูแลเรื่องนี้ท่านตำแหน่งอะไรล่ะอดีตผู้ว่าเดี๋ยวตำแหน่งอะไรล่ะตำแหน่งอะไรล่ะตำแหน่งอะไรอันนี้ต้องไปดูในรายละเอียดครับเอาก็ครบตั้งหมดแล้วไงที่ผมบอกเขามีรายชื่ออย่างนี้อันนี้เป็นแค่ข้อเสนอครับส่วนจะแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับครับโอเคส่วนผู้ว่าสวินเนี่ยท่านเป็นตำรวจก็น่าจะไปดูในเรื่องของปัญหาของสังคมเรื่องอาชญากรรมเรื่องปัญหาอาชญากรรมเรื่องคนจรจัดเรื่องการจี้ชิงวิ่งราวเรื่องความปลอดภัยอะครับครับแล้วก็ส่วนปัญหาเรื่องขยะนะครับอาจจะให้ท่านอะไรนะครับที่อยู่กับคุณหญิงสุดารัตน์นะครับท่านศิธาดูแลเงี้ยผมยกตัวอย่างนะครับครับอันนี้เป็นข้อเสนอนะครับครับผมดึงท่านอื่นที่มีวิสัยทัศน์โอเค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 คนอื่นรออยู่ขอบพระคุณครับ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 สวัสดีครับคุณสกลสายสองสกลสวัสดีครับอ้าวเร็วเลยอาจารย์ครับพอดีว่าวันเสาร์นี้ครับผมจะไปพิชบูรณ์ซึ่งผมไม่เคยไปเลยครับอาจารย์ถ้าออกจากสุพรรณนี่วิ่งเส้นไหนไปเพชรบูรณ์ไปนี่ครับสีเทพอะครับอาจารย์สุพรรณเหรอครับโอ้โหไงงเว้ยสุพรรณตรงไหนอะสุพรรณเนี่ยตัวเมืองครับอาจารย์ครับพอดีไปรับพระครับพระให้ผมขับรถไปธุระที่สีเทพเพชรบูรณ์ผมก็ไม่เคยไปเพชรบูรณ์เหมือนกันขับรถมา30 กว่าปีพรุ่งนี้ครั้งแรกเนี่ยครับลองใช้ Google แบบดูดิอ๋อเอากูก็แบบแล้วจานเนาะเออใช่กูก็แบบดูแล้วกันนะโอเคครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ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 สวัสดีครับขี้เกียจอธิบายคุณจันสาย3มันต้องหลายตอนหลายขั้นหลายตอนใช่คนละฝั่งกันเลยครับคุณจันไม่อยู่
คุณลีฟสายหนึ่งคุณลีฟครับครับสวัสดีครับอาจารย์อืมครับผมไม่ได้จะถามผมแค่จะโทรมาบอกว่าคนสมัยเนี้ยเวลาซื้อของออนไลน์อ่ะเขาชอบเข้าใจว่าคนที่มาส่งอ่ะมาติดตั้งให้เลยแต่จริงๆแล้วคนส่งอ่ะเขามาส่งเฉยซื้ออะไรไม่รู้หรอกว่าซื้ออะไรติดตั้งซื้ออะไรติดตั้งใช้ไฟฟ้าครับทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าเออใช่ถูกต้องเขามาส่งเฉยๆเขาไม่ได้มาติดตั้งไอ้นี่มันต้องเป็นซื้อจากร้านแล้วมีช่างมาติดตั้งใช่ผมจะบอกแค่นี้แหละว่าให้คนเขารู้ว่าคนมาส่งเขาไม่ติดตั้งคนยังเข้าใจกันอีกว่าคนมาส่งเขาติดตั้งให้เสร็จสับประกอบให้เรียบร้อยโอ้โอเคครับส่งของอยู่ไงได้โอเคโอเคดีละดีเจอปัญหานี้ครับเจอปัญหากับตัวเองครับขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับอ่ะสายสองสายสุดท้ายครับ02-248-165702-248-1657นะครับอ่ะมาโอ้โหวันนี้เมื่อกี้มันร้อนไปแล้วอ่ะมันพีคไปแล้วนะมันภูเขาไฟระเบิดไปแล้วตอนนี้ก็ไม่ค่อยอยากอะไรมากแล้วอ่ะดูมาเร็วเหลือเวลาประมาณสัก 2-3 นาทีสองสาย2สาย3สายสุดท้ายถ้าเกิดถ้าพูดไม่เยอะถ้าพูดเยอะก็ได้สายเดียวครับใครจะกินบวยลองบวยอะไรก็ว่ามาเดี๋ยวจะไปตรวจสอบของที่เขาส่งมาให้แล้วไม่ว่าจะเป็นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นบะจ่างไม่ว่าจะเป็นขนมจากนะขอบพระคุณ ประหยัดไปได้อีกมือหนึ่งกูแหมอ้าวเร็วมาแล้วคุณอะไรเอ่ยมาคุณคิมสายสองสายสุดท้ายเลยคุณคิมหมดไฟบ้างไหมครับอะไรนะกำลังทำงานเนี่ยมีหมดไฟบ้างไหมครับโอ้ยมันหมดไปตั้งหลายรอบแล้วพี่แล้วอาจารย์ทำไงให้ไฟกลับมาแบบดูเข้มแข็งแบบตอนนี้ครับผมหมายความว่าไงพูดถึงอะไรหมายถึงว่าไฟในการทำงานของอ๋อถ้าพูดถึงการทุกวันเนี่ยมันมาโทรมาทำอะไรมาทำรายการวันนึงนิดๆหน่อยๆแบบนี้ไม่ต้องใช้ไฟเยอะคุณเหลือเยอะเหลือเยอะเหลือเยอะมันรับสมองเงี้ยนะครับเหลือเยอะเหลือเยอะมันไม่มันคือเอาเป็นมันจะเรียกว่าไฟเรียกว่าสบอารมณ์ไม่สบอารมณ์ดีกว่าเออมันไม่ใช่ไฟหรอกสบอารมณ์ไม่สบอารมณ์เพราะมันมีเรื่องเข้ามาทุกวันเราก็ต้องนั่งหาความรู้ทำความเข้าใจไปทุกวันตื่นเช้าก็ต้องมีเวลาเปิดหัวรับข้อมูลข่าวสารตามวิธีการของเราให้มันเพียงพอแล้วเข้ามาในจัดรายการก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของไหวพริบปฏิภาณใช่ไหมเป็นหลักเลยอ่ะนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์เราด้วยอารมณ์เราไม่อยากตอบเราก็ไม่ตอบอ่ะมันง่ายมากอ่ะสำหรับผมอ่ะคนอื่นเขาจัดรายการแบบไม่คนอื่นเขาจัดรายการตามใจตัวเองอย่างนี้ไม่ได้ไงเขาก็มีปัญหาอย่างคุณณัฐพงศ์ก็ทำอย่างที่ผมทำไม่ได้หรอกไม่พอใจจะคุยว่าพอไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใช่ไหมอย่างผมเนี่ยมันผมมันด้วยอะไรล่ะอินทรีย์พละมันแก่กล้าขนาดนี้ใช่ไหมมันก็ทำได้คนอื่นทำไม่ได้มันก็ไม่ได้มีปัญหาเบิร์ดไม่มีปัญหาว่าไฟหมดไฟแมทอะไรหรอกขอบคุณมากครับอาจารย์ครับส่วนใหญ่มันเบื่อมากกว่า มันไม่ได้เรื่องไฟหมดมันเบื่อแล้วปัญหาทั้งหลายเนี่ยมันเป็นปัญหาของคนฟังซะส่วนใหญ่นะตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะแยะตัวผมเองก็ผมก็ทำมาหากินไปตามปกติตื่นเช้ามาก็นอนหลับก็นอนหลับได้ตามปกติกินข้าวก็ปกติขับถ่ายเรียบร้อยใช่ไหมสุขภาพก็ไม่มีอะไรไม่มีโรคพยาโรคคาพยาที่อะไรรุนแรงก็ไม่มีมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมากอ่ะพูดจริงๆอ่ะแต่ที่เหลือนี่ก็โหตีรันฟันแทงดิ้นรนซัดสายกันเต็มไปหมดอย่างเงี้ยมันใช่ไหมมันก็มาที่รายการคนฟังก็รู้เองคนฟังคนไหนที่ใจนิ่งๆเขาก็รู้ว่าฟังหูผ่านหูอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับไฟ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 ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับคุณคิมจะมาตบท้ายดีไม่มีไฟไม่มีเออไม่มีนะไฟเชื้อไฟอะไรไม่หมดหรอกไม่หมดเบื่อแล้วเนี่ยอ่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ